ให้ตรงเวลาดังนั้นประมาณสัก1 ชั่วโมงหรือ40 นาทีสุดท้ายจะเป็นการเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยคำถามจากทางบ้านทั้งจาก Facebook Fanpage ของประชาไทยและทางจาก Facebook Fanpage ของมิติฮับด้วยค่ะดังนั้นวันนี้ก็จะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ชมค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะโดยที่ทันทีที่มีนะคะทางเอ๋ยหรือทางแป้งหรือว่าทางทีมงานนะคะจะรีบพิมพ์ไปให้ทางแชทล่วงหน้าก่อนที่จะถามออกอากาศแล้วก็จะมีคำถามด้วยค่ะเช่นท่านไหนสะดวกตอบท่านไหนสะดวกเป็นเจ้าภาพก็สามารถพิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลังไมค์ทางช่องทางแชทของ Facebook ที่เราอยู่ด้วยกันได้เลยค่ะนอกเหนือจากเรื่องของคอนเซนต์ก็จะมีเรื่องของการคุกคามทางเพศเอ๋ยพบว่าปัญหาอย่างนึงที่เรายังไม่ตกผลึกร่วมกันก็คือนี่ไม่ใช่การคุกคามทางเพศนี่แค่แซวหรือว่าจะเป็นเรื่องของคำยากๆเช่นการแสวงหาผลประโยชน์ด้วยเรื่องของเพศเช่น sexual exploitation เป็นต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราพบว่าสังคมยังต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้อีกเยอะมากจะดีมากเลยเท่านี้เราได้คุยกันถึงประเด็นพวกนั้นด้วยค่ะและแน่นอนเราย่อมต้องพูดคุยกันถึงกฎหมายมันทันสังคมไหมและเหมือนหัวข้อเลยค่ะมันยังเป็นกฎหมายยังเป็นที่พึ่งของผู้ถูกกระทำจริงๆหรือเปล่าหรือเราควรก้าวไปถึงจุดไหนเราควรแก้ไขอันแอปมันเปลี่ยนแปลงมันหรือพัฒนามันยังไงเป็นต้นนะคะและแน่นอนค่ะถ้าเราตกเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศเราควรทำยังไงบ้างยกตัวอย่างเคสยกตัวอย่างประสบการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราต้องไปแจ้งความที่สน.ได้เลยค่ะและอีกอย่างนึงที่เอ๋ยคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันที่จะช่วยขับเคลื่อนกฎหมายขับเคลื่อนประเด็นของเราก็คือมุมมองต่อสังคมค่ะ victim blaming มากน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการ victim blaming หรือแม้แต่คำอย่างเช่นเราควรที่จะรับฟัง listen and believe เอาจริงๆมีคำถามถามมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันค่ะว่าไอ้หลักการฟังแล้วเชื่อเลยเนี่ยมันขัดต่อหลักการทางกฎหมายอาญามากน้อยแค่ไหนที่ทุกคนล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาผู้ใดกล่าวหาผู้นำนำสืบอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้พูดถึงมุมนี้ด้วยเอ๋ยคิดว่าน่าสนใจไม่มากก็น้อยค่ะโอเคถ้าพร้อมไลฟ์แล้วบอกเอ๋ยหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกท่านคะตอนนี้นะคะเราเริ่มไลฟ์กันเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตเชิญผู้ฟังทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับวิทยากรของเราแต่แน่นอนค่ำคืนนี้เราไม่ได้มีเพียงแค่พื้นที่ให้กับทางสปีกเกอร์เท่านั้นค่ะเรายังมีพื้นที่ให้กับผู้ฟังด้วยในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะเอ๋ยขอเชิญชวนเลยค่ะให้สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเราโดยทิ้งคำถามไว้ที่แฟนเพจ Facebook ของประชาไทยหรือแฟนเพจ Facebook ของทางนิติฮับด้วยได้เลยนะคะขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ของทางประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะวันนี้ความน่าสนใจของประเด็นของเราตามหัวข้อเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันให้บ่อยมากขึ้นในสังคมค่ะถอดรื้อมายาคติทางเพศหรือกฎหมายไม่ใช่ที่พึ่งของผู้ถูกกระทำสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เราจึงพูดคุยในมุมมองของทั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านของกฎหมายผู้ที่อยู่กับเคสมากมายที่เจอปัญหานี้ตัวอย่างเคสมากมายที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนไปจนถึงเราอยากจะชวนถอดรื้อมายาคติทางเพศของสังคมนี้ไปด้วยกันทั้งในฝั่งของที่วันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือในฝั่งของถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้กระทำเราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันยังไงน่าสนใจใช่ไหมคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของพวกเรานะคะให้ทุกท่านรู้จักเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้สปีกเกอร์ทั้ง4ท่านที่หลากหลายมากๆเลยค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตค่อยๆแนะนำให้รู้จักกันนะคะท่านแรกค่ะอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเจเด็ดชาววิไลจากมูลนิธิชายหญิงขอโทษค่ะมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะพี่เจเด็ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ยเชื่อว่าวันนี้นะคะเราจะได้รับฟังตัวอย่างเคสและวิธีการจัดการปัญหาตรงนั้นจากคนที่ช่วยผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงเพศอื่นๆหลากหลายคนก้าวผ่านปัญหานั้นมาเราจังหวะดีมากเลยค่ะที่ได้พี่เจเด็ดมาวันนี้นะคะและแน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดมายาคติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเอ๋ยเชื่อว่าเป็นเคสที่น่าสนใจและคนนี้นะคะเป็นคนนึงแน่นอนเลยที่จะเล่าเรื่องนี้ให้สนุกเข้าใจง่ายและน่าติดตามค่ะและนี่คือคุณฟาโรจาก The Common Trade ค่ะสวัสดีค่ะฟาโรสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่เอ๋ยครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับ
และแน่นเป็อนนเกียครติมากเล่ยำคครืับนนี้นะเราอยู่กับแฟนคลับของฟาโรด้วยแน่นอนค่ะหลายเคสนะที่เอ๋ยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆอย่างหนึ่งที่ฟาโรพูดถึงประเด็นนี้รวดเร็วโอ้ทันเวลามากๆในเคสยิฟนาดโีรเลเอยงครับด้วยในงานนะคะค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้ามาถูกจังหวะแล้วจริงๆค่ะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะเราอยากจะเห็นการถอดรื้อมายาคติทางเพศเราอยากจะเห็นว่าจริงๆแล้วสุดท้ายกฎหมายยังเป็นที่พึ่งหรือเปล่าขอบคุณวันนี้มากๆเลยที่อยู่กับพวกเราค่ะคุณอภิวัลย์จตุทองจากขบวนผู้หญิงที่ปฏิรูปประเทศไทยหรือว่า V Move ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมวงแบบนี้บ้างนะคะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นอีกวงนึงค่ะได้เรียนรู้กันไปค่ะขอบคุณค่ะอยากรู้เลยเป็นวงไหนนะคะพูดขนาดนี้วงแบบอาจจะยุคอีกกลุ่มนึงอายุมากขึ้นเลยเอาวันนี้มาอยู่กับวัยรุ่นนะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณพี่วันมากเลยค่ะที่ให้เวลาของพวกเราวันนี้ค่ะโอเคและแน่นอนค่ะทุกท่านคะมายาคติที่เกิดขึ้นสังคมเป็นหนึ่งเป็นทั้งคนที่สร้างมายาคตินี้และเป็นทั้งผู้ที่รับมายาคตินี้แน่นอนเลยว่าผู้ที่มีอิทธิพลมากจริงๆก็คือสื่อต่างๆนั่นเองโดยเฉพาะในยุคสมัยที่เราต่างสามารถเป็นทั้งผู้รับสื่อและคนทำสื่อได้ในเวลาเดียวกันน่าสนใจใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจึงอยู่กับอีกสปีกเกอร์ท่านหนึ่งที่เอ๋ยคิดว่ามุมมองวันนี้เราจะขยายมิติไปได้น่าสนใจยิ่งขึ้นดร.ชเนตีทินนามจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชเนตีทินนามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เวลากับเราวันนี้ค่ะอาจารย์ทุกท่านคะเราได้เห็นแล้วว่ามันมีหลากหลายผู้เชี่ยวชาญหลากหลายประสบการณ์ที่จะได้แลกเปลี่ยนกันมุมมองกฎหมายมุมมองสื่อมุมมองของผู้ที่ทำงานกับเคสมาตลอดหลายระยะเวลาหลายสิบปีและแน่นอนตัวอย่างเคสที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกคนร่วมถอดหรือมายาคตินี้ไปด้วยกันค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตสปีกเกอร์และคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นที่คำถามที่ฟังดูเป็นเหมือนคำถามเปิดฟังดูเหมือนสังคมควรจะเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วฟังดูเหมือนเราน่าจะก้าวผ่านคำถามพวกนี้ไปได้สักทีหนึ่งแต่อาจจะขอเริ่มต้นแบบนี้ค่ะคอนเซนต์หรือความยินยอมจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะและถ้าสมมตินะคะสปีกเกอร์คะสมมตินะคะตอนแรกให้ความยินยอมสักพักหนึ่งเราอยากจะยุติเราอยากจะหยุดกิจกรรมต่างๆเราอยากจะไม่ให้ความยินยอมแล้วจังหวะตรงนั้นจังหวะคาบลูกคาบดอกตรงนั้นค่ะยังถือว่านี่เป็นเซ็กส์ที่ยินยอมพร้อมใจหรือมันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอะไรคนเราพบว่าที่เป็นตกเป็นเหยื่อต่างๆตกเป็นผู้ถูกกระทำมันมีคำว่าอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมันฟังดูซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆคอนเซนต์กับอำนาจมันเกี่ยวข้องกันยังไงน่าสนใจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะให้สปีกเกอร์ของเราได้อธิบายเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันสักเล็กน้อยค่ะเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามตรงนี้เลยค่ะสปีกเกอร์ท่านแรกที่อยากชวนพูดคุยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่เสด็จค่ะก็คือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับสังคมไทยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในแง่กฎหมายเรื่องข่มขืนเนี่ยมันมีการแก้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะแก้เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคำนิยามข่มขืนเนี่ยมันรวมถึงการข่มขืนภรรยาตัวเองได้ใช่ไหมแล้วมันก็แก้ไม่ให้ข่มขืนภรรยาตัวเองซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องคอนเซนต์ซึ่งถ้าเกิด ให้ดูเนี่ยจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเราแต่งงานไปใครแล้วเราก็เป็นสมบัติของเขาทุกอย่างรวมทั้งเรื่องการมีสัมพันธ์ทางเพศด้วยซึ่งผู้ชายก็สามารถกำหนดทุกอย่างอันตรงนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ในแง่องค์กรผู้หญิงเองก็ต่อสู้เรื่องนี้มาจนตอนนี้ก็คือหมายความว่าการข่มขืนภรรยาเนี่ยมันทำไม่ได้แต่เราก็ไม่ค่อยมีการรายงานเคสที่ภรรยาเนี่ยลุกขึ้นมาในการที่จะฟ้องร้องหรือว่าต่อสู้กับสามีในเรื่องนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องแบบนี้สังคมไทยยังเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยต่อรองไม่ได้มันเป็นเรื่องที่หน้าที่ที่ผู้ชายที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ทำได้อันนั้นตรงนี้ก็มือที่เจอเคสที่เป็นภรรยาที่จะฟ้องสามีแล้วก็ไม่มีถามหาแทบไม่ได้เลยครับนี่คือประเด็นอันนี้เอาอธิบายง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งสำคัญทีนี้มันมีอันนึงที่ผมคิดว่าคนในสังคมไทยเนี่ยไม่เข้าใจโดยเฉพาะ
กรณีที่เราเจอการร้องเรียนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยนะฮะนั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าอ้าวคุณเป็นคนรักกันคุณจะมาไปเช่นไปแจ้งความเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยตำรวจก็จะมองว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นคู่รักกันเนี่ยมันจะมีการข่มขืนได้ยังไงมันก็คือคุณไปบ้านเขาก็คือแสดงว่าคุณยินยอมแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราก็เจอหลายกรณีที่เช่นหลายกรณีที่เป็นครูที่เขามีอำนาจฝากถูกไหมฮะนั้นครูหลายคนเนี่ยเขาก็เนียนมากนะครับเขาไม่ได้ใช้อำนาจครูบังคับอย่างเดียวหลายคนเนี่ยเขาทำให้รู้สึกว่าเด็กเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดูครูแล้วเป็นคนดีสองเป็นคนที่คอยห่วงใยเขาแล้วหลายครั้งครูก็ใช้วิธีแบบนี้มีความสัมพันธ์กับเด็กแต่มีบางช่วงที่เด็กรู้สึกว่าไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยแล้วมีการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าอ้าวคนรอบข้างไม่ว่าใครใครเขาจะมองว่าเด็กนี่ไปชอบครูเองคุณจะมาร้องเรียนได้ยังไงอันนี้คือเรื่องซึ่งผมคิดว่าในสังคมไทยมันมีปัญหาเรื่องคอนเซนต์เราก็มีตัวอย่างของเคสนะฮะมีเป็นเคสที่มีการในหมู่นักศึกษามีการรุ่นพี่ข่มขืนรุ่นน้องนะฮะทีนี้เราก็พยายามหาหลักฐานมันก็มีหลักฐานค่อนข้างหลากหลายก็ช่วยในเรื่องร่างกายอะไรก็ช่วยได้เยอะนะฮะคือในศาลแรกเนี่ยเราชนะสามารถเอาเขาเข้าคุกได้แต่พอศาลอุทธรณ์เนี่ยมันมีอันนึงที่มันมีหลักฐานนึงที่ทางอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าเนี่ยเด็กน้องคนนี้ไปหาที่ห้องพอไปหาที่ห้องปุ๊บก็ยกฟ้องเลยอะไรเงี้ยนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าคอนเซนต์ในสังคมไทยมีปัญหามากคือในสังคมไทยมีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันแล้วคุณเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมทุกอย่างแล้วมันนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมโดยที่เชื่อแบบนี้อันตรงเนี้ยสังคมไทยไม่เข้าใจเรื่องนี้ต่อให้เราคือในแง่คอนเซปต์เราเนี่ยต่อให้เป็นแฟนเป็นสามีภรรยาหรือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มขืนถ้าเกิดวันนั้นเขาเกิดต้องการปฏิเสธถูกไหมครับแต่ในสังคมไทยเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นนั่นคือปัญหาที่มันโยงมาทำให้เวลาเราต่อสู้ในเรื่องคดีทางศาลเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวในการเป็นข้อมูลว่าเนี่ยคนนี้มาชอบเขาแล้วไปหาเขาที่บ้านบางทีก็อยู่ที่บ้านเขาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะทำให้เวลาต่อสู้เนี่ยมันก็ยากเย็นมากขึ้นอันนี้คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วเราก็เจอแบบนี้ค่อนข้างเยอะและตอนหลังเนี่ยกรณีแบบนี้มันมีค่อนข้างมากไม่ใช่แค่ครูในโรงเรียนอย่างเดียวอาจารย์มหาลัยด้วยนะฮะที่เราเจอซึ่งเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยเด็กมาชอบเขาเองและเด็กก็มารักเขาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูและอาจารย์เนี่ยเขามีอำนาจที่เหนือกว่าสองเขาก็ใช้อำนาจเนี้ยเป็นการหาผลประโยชน์ในทางเพศได้ถูกไหมครับนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้อันเวลาเกิดการต่อสู้ขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ้าวมันเป็นไปได้ยังไงนี่เมื่อเด็กเนี่ยมาชอบเขานะฮะหรือว่าเด็กบางคนก็อย่างกรณีมุกดาหารใช่ไหมฮะเคสที่มุกดาหารเขาก็บอกเด็กบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีการบริการทางเพศด้วยนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันจะข่มขืนได้ยังไงใช่ไหมฮะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยยังเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่มันเลยทำให้คำว่าการยินยอมเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งมันก็ทำให้เคสที่เราที่ผมยกอย่างไปแล้วเนี่ยเวลาต่อสู้กันทางคดีทางศาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมีปัญหาเพราะว่าการเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดของสังคมไทยยังไปไม่ถึงเขาจะมองแค่ว่าถ้าเกิดคนข่มขืนเด็กใช่ไหมฮะมันเห็นชัดเจนเนี่ยสังคมไทยจะรู้สึกว่าโอ้นี่รับไม่ได้ใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดมีกระแสข่มขืนเด็กอย่างอะไรเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยสังคมไทยก็จะประณามคนที่กระทำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องข่มขืนที่เป็นคู่รักเป็นสามีภรรยาเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยเขาก็จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งงั้นตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องถกเถียงกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนมากทั้งเรื่องการมีอำนาจของสังคมสองทั้งเรื่องการอำนาจที่มันเหนือฝ่าของตนคนที่กระทำการใช้ผลประโยชน์ทางเพศซึ่งคนในหลายชีพสามารถทำได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าใช่ไหมฮะความเป็นอาชีพความมีอำนาจเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกการที่จะเข้าไปก็ใช้ตรงนี้มาเป็นผลประโยชน์ได้ซึ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นอย่างกรณีนักการเมืองที่เราเห็นอยู่นะครับอันนี้ผมทิ้งไว้แค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เจเดชคะเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งการข่มขืนภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของตัวเองเคยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะสังคมเองก็ค่อยๆเติบโตและพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันพี่เฉเดชทิ้งหลายคำถามไว้ได้น่าสนใจและทิ้งตัวอย่างเคสที่คิดว่าเราน่าจะควรจะถกเถียงพูดคุยกันไปต่อค่ะบางคำถามที่พี่เฉเดชทิ้งเอาไว้นะคะจากเนื้อหาเราคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเช่นการเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สามารถถูกข่มขืนได้หรือไม่และถ้าเกิดถูกข่มขืนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มีทางเลือกมากน้อยแค่ไหนเขาสามารถไปแจ้งตำรวจจริงๆได้หรือเปล่าและมีสิ่งหนึ่งที่พี่เสด็จสะท้อนให้เราเห็นชัดมากนั่นก็คือสังคมมีความเห็นอกเห็นใจเคสไม่เท่ากันบางครั้งเราอาจจะกำลังมองหา perfect victim หรือว่าเหยื่อที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเห็นอกเห็นใจเขามากกว่าคนในชีวิตจริงๆที่โดนกระทำโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะไอ้คิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวจะขออนุญาตนะคะไปต่อยังคงอยู่ที่หัวข้อเดิมของเรานะคะในประเด็นเรื่องของคอนเซนต์หรือความยินยอมแต่ว่าคราวนี้นะคะอาจจะขออนุญาตขยับไปต่อที่วิทยากรที่สปีกเกอร์ของเราท่านต่อไปค่ะขออนุญาตไปต่อที่คุณนารีวันค่ะพี่อ้วนคะจากประสบการณ์ของพี่อ้วนการทำความเข้าใจคอนเซนต์ในทางกฎหมายก็ดีในประสบการณ์ที่เจอมาจริงๆก็ดีมันเข้าใจยากจริงๆไหมคะพี่อ้วนค่ะพี่ก็ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าพอเรามาพูดถึงเรื่องของตัวกฎหมายและกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าอย่างที่พี่เจเดชได้พูดไปนะคะว่าเรามีพยายามมีการแก้ไขกฎหมายมาหลายครั้งตั้งแต่ข่มขืนมาตรา 26 ข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนอย่างเงี้ยนะคะจนมาเป็นผู้ใดข่มขืนผู้อื่นดูเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นว่าเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายผู้ชายอะไรเนี่ยเข้าข่ายข่มขืนหมดแต่มันแก้ไปแก้มาจนคือล่าสุดก็คือปี2562นะคะที่เรารับรู้กันนะคะว่ามันก็แก้มาอีกคือดึงบางอย่างให้เป็นเรื่องอนาจารร้ายแรงไปแล้วก็ต้องเป็นลักษณะของการที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเอางี้ดีกว่านะคะเพราะว่าคำไม่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวไปเปิดตัวบทเอาละกันแล้วเราจะเห็นว่ามันมีการแก้ไปแก้มาบางครั้งก็ดูเรียกได้ว่าสับสนงงงวยกันพอสมควรแต่หลักการจริงๆคอนเซ็ปต์ของเขาก็ยังอยู่และก็อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในฉบับไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันไปติดอยู่ที่บุคลากรเจ้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายก็คือตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนนะคะจนมาถึงพนักงานอัยการแล้วก็มาจนถึงผู้พิพากษาที่จะต้องตัดสินคดีแล้วทุกอย่างมันมีคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่ในหลักการตามกฎหมายนะคะอย่างแล้วก็ที่สำคัญเราต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทนายความนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายความส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยตัวผู้เสียหายอาจจะไม่มีทนายความเพราะว่าเรามีพนักงานอัยการแล้วที่เป็นทนายแผ่นดินฟ้องคดีให้กับผู้เสียหายแต่ก็มีทนายฝั่งของตัวจำเลยนะคะที่เขาก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือจำเลยว่าง่ายๆนะคะทีนี้พอเรามาดูหลักการของตัวกฎหมายเอาหลักคอนเซปต์ก่อนนะคะที่แน่ๆเลยก็คือว่าคอนเซปต์หลักของผู้พิพากษาในการตัดสินพิพากษาคดีเนี่ยท่านก็จะต้องมีหลักความเป็นอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยหลักการของท่านก็คือต้องรับฟังทุกฝ่ายด้วยนะคะคือไม่สามารถจะฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกว่าเอ้ยฉันจะฟังเฉพาะฝั่งตัวผู้เสียหายอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องฟังฝั่งผู้ต้องหาด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยการผลักดันตัวกฎหมายมันจะมีบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะในกระบวนการยุติธรรมนะคะเขาก็จะมองว่าโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าผู้ต้องหากลายเป็นแพ้อะไรเงี้ยนะคะจับคนผิดไปติดคุกอะไรเงี้ยนะคะเราก็เจอตั้งแต่สมัยคดีเชอร์รี่แอนนู่นนี่นั่นมานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตกลงปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เร่งทำคดีเกินไปหรือเปล่าอยากจะสร้างชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะคะว่าจับผู้ร้ายได้แล้วแต่จริงๆผู้ร้ายก็อาจจะเป็นแพ้อะไรเงี้ยนะคะจนต้องมีกระบวนการที่เรียกว่ามาดูแลกลุ่มแพ้หรือกลุ่มที่เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดจริงอะไรเงี้ยมันเหมือนทิศทางก็จะมาดูแลให้มีกฎหมายการรื้อฟื้นนะคะคดีอาญาอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาที่จะบอกว่าถ้าเขามีพยานหลักฐานว่าคนเนี้ยไม่ได้ทำผิดจริงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาร้องขอให้รื้อฟื้นคดีต่างๆขึ้นมาใหม่ได้เงี้ยนะคะทิศทางดูเหมือนว่าหลังจากที่มันมีปัญหาในช่วงเวลานั้นนะคะว่าเกิดแพ้ขึ้นมาก็ต้องกลับมาดูแลมันก็เลยมีกฎหมายที่เรียกว่าต้องให้ชั่งน้ำหนักทั้งสองฝ่ายเวลาตัดสินเนี่ยศาลเองเนี่ยเหมือนจะเป็นคนชิมอาหารที่เจ้าพนักงานสอบสวนชงมาให้คือทำเมนูนู่นนี่นั่นหาเครื่องปรุงทำกับข้าวมีพนักงานการช่วยกันส่งมาให้ศาลชิมเนี่ยศาลก็ต้องทำอยู่ภายใต้กรอบอ้าวพนักงานสอบสวนทำเป็นผู้ช่วยพนักงานการทำคดีขึ้นมาก็ต้องตัดสินภายใต้กรอบข้อหาที่ตัวพนักงานอัยการสั่งฟ้องอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นทิศทางมาจนเรียกได้ว่าบางครั้งในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รับการดูแลแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเหยื่อของหรือว่าเป็นผู้เสียหายก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างประเด็นของผู้หญิงเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเองเนี่ยเราก็มีกระบวนการของคนทำงานด้านภาคสังคมที่ดูแลด้านสิทธิสตรีเองก็ลุกขึ้นมาบอกว่าท่านเป็นอย่างนี้อยู่นะคะโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าเวลาไปแจ้งความก็ไปเจอพนักงานสอบสวนผู้ชายซึ่งก็ไม่ได้เข้าใจผู้หญิงว่าผู้หญิงเองอับอายแค่ไหนกับการที่จะต้องแบกหน้านะคะของเราเนี่ยนะคะขึ้นโรงพักแล้วก็ต้องไปเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่าเราถูกหล่อล้อมโดยโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าอายเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปเล่าใครฟังเนี่ยนะคะเป็นต้นก็เลยเกิดทิศทางของการที่เสนอมาต้องมีการแก้ไขกฎหมายแล้วมันก็มีการแก้ไขในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาของอาญาเนี่ยนะคะว่าถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยจะต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงเข้ามาถ้าเป็นผู้เสียหายอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีพนักงานมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาเข้ามาดูแลต้องจัดหาห้องให้อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันมาแก้ไขในช่วงหลังเช่นเดียวกันแต่เมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยหลักอีกอันนึงที่สำคัญนะคะย้อนกลับไปว่าตัวศาลเองที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรียกว่าใช้หลักของการชั่งน้ำหนักในพยานหลักฐานที่ตัวเองได้รับจากการที่พนักงานสอบสวนและพนักงานการเนี่ยเสนอมาให้ตัวเองเนี่ยมันก็ยังมีหลักอีกสำคัญอีกอันนึงคือหลักยกประโยคแห่งความสงสัยให้กับตัวจำเลยด้วยอันนี้เป็นหลักที่ทำให้บางครั้งเวลาผู้เสียหายเนี่ยเราไปเจอพนักงานไม่ใช่พนักงานใช่ไหมเจอพูดผิดต้องบอกไปเจอทนายฝั่งของผู้ต้องหาที่เก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเขาสามารถจะหยิบยกบางอย่างเนี่ยมาทำให้พยานหลักไม่ใช่หลักฐานสิต้องบอกว่าสิ่งที่ตัวผู้เสียหายได้เบิกความหรือว่าได้บอกเล่าไปตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนยังไงการก็ถูกตีตกลงมาในชั้น3เพราะว่าเจอทนายความที่ซักถามจนทำให้สิ่งที่ตัวผู้เสียหายได้พูดไปเนี่ยมีประเด็นทำให้เกิดความสงสัยได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแม้ประเด็นเรื่องของความยินยอมเนี่ยแหละค่ะมันเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้คดีเนี่ยสุดท้ายมันไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบที่ควรจะเป็นน่ะเพราะว่าพอไปเจอทนายฝั่งโน้นซักอ้าวคุณแล้วคุณไปบ้านเขาทำไมล่ะคุณเข้าไปห้องนอนเขาทำไมอย่างนี้เป็นต้นพฤติกรรมของคุณเนี่ยคุณเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนใช่ไหมในนั้นประเด็นเรื่องนี้ยิ่งมาเจอทัศนคติทางสังคมอย่างสำนวนง่ายๆนะคะที่เรียกได้ว่าเจ็บปวดโอ้ยคนสำนวน
วัวเคยขาม้าเคยขี่ก็ได้ยินใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลซึ่งตอนนี้อย่างเช่นเป็นเรื่องของการถูกข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่ละโหฐานอยู่กัน2คนคนที่จะเป็นพยานยืนยันสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำจริงๆมันก็คือตัวผู้เสียหายแต่ถ้าเกิดเจอทนายความของฝั่งผู้ต้องหามาชี้ลักษณะที่ทำให้ตัวผู้พิพากษาเองก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันน่าเชื่อไหมว่าคุณถูกข่มขืนพฤติกรรมคุณได้มีลักษณะของการที่ขัดขืนไหมหรือคุณสมยอมหรือคุณยินยอมเนี่ยแหละค่ะคือประเด็นที่เรียกได้ว่ามันเป็นปัญหามาตลอดต่อให้มีการแก้ไขในประมวลกฎหมายอาญานะคะให้เพิ่มโทษหรือให้มีอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้แต่พอเวลาเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่ถ้าทัศนคติของสังคมหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ในตัดสินหรือแม้กระทั่งชั้นรวบรวมพยานหลักฐานขึ้นมาแล้วก็นำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันก็จะทำก็จะเป็นปัญหาให้อย่างที่พูดมาทั้งหมดนะคะได้ยินไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่วอนคะทุกท่านคะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าคอนเซนต์กลายเป็นประเด็นสำคัญในสำนวนคดีและการต่อสู้ทางชั้นศาลว่าคดีนี้ผู้กระทำความผิดล่วงละเมิดทางเพศจริงๆหรือไม่หรือคุกคามทางเพศจริงๆหรือไม่กลายเป็นว่าขนาดเดียวกันสังคมพยายามทำความเข้าใจคำนี้มากขึ้นแต่ในชั้นศาลนี่คือจุดตัดนี่คือจุดที่ทำให้คดีอาจจะถูกยกฟ้องหรือถูกลงโทษคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆและนั่นยิ่งทำให้เราจะต้องเข้าใจมากๆเลยค่ะว่าความยินยอมคืออะไรควรมีตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่ดังนั้นนะคะคำว่าคอนเซนต์ในที่นี้เราเห็นภาพแล้วว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปที่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจแต่แม้แต่บุคลากรตำรวจคนที่รวบรวมสำนวนคดีความไปจนถึงทนายความและทัศนคติของตุลาการที่มีต่อสภาพแวดล้อมของเหยื่อก็ดีความสัมพันธ์ของผู้ถูกกระทำกับตัวของผู้กระทำก็ดีต่างส่งผลได้หมดเลยจริงๆว่าคดีแบบนี้ผู้ถูกกระทำจะแพ้หรือชนะคดีทุกท่านคะคำคืนนี้นะคะค่อยดูเป็นเนื้อหากฎหมายขึ้นมาหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้นคะเพราะจริงๆมันเรื่องที่อย่างที่พี่อ้นบอกเลยเป็นเรื่องละโหฐานมันเกิดขึ้นในที่รับตาคนอยู่แล้วเราจะทำยังไงถ้าเราตกในสถานการณ์อย่างนั้นจริงๆและเมื่อเราต้องออกมาพูดความจริงต้องออกมาทวงความยุติธรรมของเราค่ะทุกท่านมันกลับกลายเป็นการที่เราจะต้องมาพูดในที่เป็นพับลิกมากๆอย่างที่เราเคยได้ยินกันค่ะคำว่าการข่มขืนครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5หรือมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นตลอดกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้จริงๆดังนั้นจึงสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจกันในค่ำคืนนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วคอนเซนต์มันคืออะไรและต้องกระตุ้นให้กระบวนการยุติธรรมรวมถึงบุคลากรตลอดกระบวนการนั้นเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงด้วยดังนั้นนะคะจึงอยากจะชวนฟาโรห์คุยนิดนึงค่ะฟาโรห์คะเคยเจอเคสทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือความเข้าใจผิดๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราทำเพจของเราหรือในประสบการณ์ตรงๆของเราบ้างไหมคะในด้วยความที่เวลาทำเพจทำเคสอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าย้อนกลับไปผมชอบประโยคนึงของพี่เอ๋มากว่าเราให้ความสำคัญกับคำว่าคอนเซนต์ของเหยื่อหรือให้ความสำคัญของเหยื่อแต่ระดับแตกต่างกันแล้วได้เห็นอีกหนึ่งความสำคัญของการเข้าใจคำว่าคอนเซนต์เพราะอย่างผมยกตัวอย่าง2เคสหลักๆที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น1เคสได้มีโอกาสพูดไปแล้วคำว่าคอนเซนต์ถ้าในทางกฎหมายสังคมพูดกันจะสมยอมหรือเปล่าคำนี้เป็น1คำที่เหยื่อมักจะเหมือนถูกกระทำซ้ำๆด้วยคำนี้เลยว่าคุณสมยอมหรือเปล่าคุณยินดียินยอมที่จะมีอะไรกับเขาหรือเปล่าอย่างเคสนึงที่ผมเคยเจอคือ
สภาวะอาการที่เป็นความรู้ใหม่ของเรามาในตอนที่เรียกว่า tonic immobility ก็คือแบบคือสภาวะร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปกติเราจะมี feed free fight ใช่ไหมครับแข็งตัวหลบหนีหรือต่อสู้สภาวะปกติของการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตแต่มันจะมีสภาวะหนึ่งที่เมื่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เราคือสิ่งนั้น อยู่ในสภาวะที่เรารู้แล้วว่าเราหนีก็ไม่รอดเราสู้ก็สู้ไม่ไหวหนึ่งในเหตุการณ์นั้นๆ นะครับคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการถูกข่มขืนกระทำชำเราเหยื่อหลายคนอยู่ในสภาวะนิ่งไม่ร้องไม่ขัดขืนแล้วพอเขาถูกล่วงละเมิดกลับกลายเป็นว่าในชั้นศาลจำเลยหยิบเอาประเด็นนี้ไปให้การแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นต่อสู้ดิ้นขัดขืนเลยเมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยและเข้ามาแก้ปัญหาก็คือความเข้าใจไล่ตั้งแต่ประชาชนไปจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนกระทั่งผู้พิพากษาคุณต้องเห็นภาพตรงกันว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกนะเมื่อวินาทีที่ฝักทนายฝ่ายตรงข้ามฝ่ายจำเลยตอบโต้มาอย่าลืมว่ามันมีสิ่งนี้นะเมื่อคุณบอกว่าอ้าวคุณไม่เห็นมีร่องรอยบาดแผลขัดขืนเลยพาร์ทนึงนั่นคือ tonic immobility อีกพาร์ทนึงก็คืออย่างสภาวะการตอบสนองของร่างกายกับความต้องการทางเพศมีหลายเคสเหมือนกันครับที่เหยื่อถูกข่มขืนถูกกระทําชําราวถูกล่วงละเมิดแต่เขาร่างกายเขามันอยู่เหนือนั้นแล้วคนหลายคนไม่เข้าใจเข้าใจเป็นว่าคนนี้ใช่ครับเวลามีน้ำหล่อลื่นหรือถึงจุดสุดยอดกลายเป็นว่าเหยื่อเหล่านี้ถูกภาพจำของคนที่เข้าใจผิดกระทำซ้ำๆว่าถ้าคุณถูกข่มขืนทำไมคุณถึงจุดสุดยอดได้ล่ะทั้งที่จริงๆแล้วหากเราเข้าใจจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยสองสภาวะนี้สิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในองค์ความรู้ที่ผมรู้สึกว่ามันถูกนำเสนอได้ผ่านสื่อทุกรูปแบบในสังคมอย่างที่พี่เอ๋ยพูดไปในตอนต้นของการพูดคุยกันในวันนี้คือทุกวันนี้เราทุกคนเป็นสื่อเราพูดวันนี้เราเข้าใจปุ๊บวันนี้อาจจะได้ยินหรือพอผมพูดไปจุดประกายไปอ่านต่อมันหาอ่านได้ไม่ยากเลยในภาษาไทยมีเยอะมากแล้วลองใช้พื้นที่สื่อของเราพูดประเด็นนี้ออกไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วผมเชื่อว่าเมื่อประชาชนคนทั่วไปเข้าใจเวลามีคดีเวลามีกรณีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาหลังจากนี้เวลาเราเห็นข่าวนำเสนอออกมาเราจะเข้าใจคำว่าคอนเซนต์มากยิ่งขึ้นกลับมาที่คำว่าคอนเซนต์อีกนิดหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นในพาร์ทของนิยามว่ามันมีกรณีศึกษาหลายกรณีที่ถูกผลักเข้าไปแล้วเป็นการสมยอมการให้คอนเซนต์แล้วอีกพาร์ทนึงที่ผมเคยเจอในเคสที่ทำเกี่ยวกับเคสคดีนะครับจะมีถ้าหลายคนจะทราบว่า serial rapist ก็คือคนที่แบบข่มขืนนักข่มขืนต่อเนื่องหนึ่งในเหยื่อของนักข่มขืนต่อเนื่องที่เป็นคนส่วนใหญ่ของเหยื่อเหล่านี้ซ้ำๆคือคนที่ทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์หรือหญิงขายบริการเมื่อสักครู่นี้ผมแน่ใจพี่เอ๋อาจจะเป็นคนที่พูดไว้ก็คือถ้าหญิงขายบริการถูกข่มขืนอย่างหนึ่งที่ผมฝากไว้ผ่านช่องทางนี้เลยก็คือคอนเซนต์อยู่ในตัวของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ให้การปฏิเสธหรือให้ความยินยอมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรทำอาชีพอะไรมีบ้านหรือไร้บ้านมันอยู่ในตัวของคุณแล้วคนทุกคนต้องมองคนเป็นแบบเนี้ยคนที่อยู่ในสังคมต้องมองว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานขายบริการก็จริงแต่ถ้าในวินาทีนั้นเธอไม่ได้ความยินยอมคุณต้องเข้าใจและเห็นภาพเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนต่อให้อย่างการรับงานของหญิงขายบริการก็จะมีอันหนึ่งครั้งสองครั้งถ้าครั้งแรกเธอยินยอมเป็นงานโอเคเข้าใจแต่ครั้งที่สองถ้าเธอไม่ยินยอมคือเธอถูกข่มขืนมันคนละเรื่องกันคอนเซนต์ต้องมีอยู่ตลอดเวลาจนวินาทีที่เธอไม่ได้ให้ความยินยอมเอ้ยคอนเซนต์จะมีอยู่ตราบเท่าที่เธอยังให้ความยินยอมผมใช้คำนี้ดีกว่าหรืออย่างนึงล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อหลักเดือนที่ผ่านมาอย่างพนักคนผู้หญิงที่ทำงานเอ็นเตอร์เทนไปชงเหล้าไปดูแลคนที่เที่ยวกลางคืนงานขอบเขตเขาอยู่เท่าไหร่เท่านั้นเขาให้ความยินยอมไหมดูแค่ตรงนั้นถ้าเขาไม่ให้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะอะไรไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรคุณตัดเราจากหัวให้หมดแล้วดูแค่ตรงนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนสังคมไปได้เยอะมากๆเพราะทุกๆคนมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจตรงนี้คือยัดมันเข้าไปในระบบการศึกษาพื้นฐานของเราให้เด็กเยาวชนของเราได้เรียนรู้ว่าถ้ามีครูคนหนึ่งโทรมาคุยกับเธอแล้ว
ช้วาจาล่วงละเมิดหรืออะไรเธอโดยที่เธอไม่รับความยินยอมเธอกำลังถูกล่วงละเมิดตรงนั้นอยู่เด็กต้องเข้าใจแล้วมันต้องถูกพูดออกมาอย่างเปิดเผยเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าอำนาจมันชอบผงาดอยู่ในที่มืดที่มืดนั้นคือที่มืดแห่งความไม่รู้ที่มืดแห่งการถูกกดทับด้วยลำดับของการปกครองอะไรก็ตามแต่ตราบใดที่แต่ทันทีที่เรากระจายมันออกมาทุกคนเข้าใจสิ่งเดียวกันทุกคนเข้าใจนิยามและเห็นภาพตรงกันอำนาจเหล่านี้มันจะหายไปเยอะมากแล้วเราจะให้ความสำคัญกับคำว่าคอนเซนต์มากยิ่งขึ้นครับผมพูดเข้าใจใช่ไหมครับโอ้ชัดเจนมากเลยค่ะฟาโรห์คะขอบคุณมากค่ะและสนุกด้วยทุกท่านคะเป็นค่ำคืนที่เอ๋ยคิดว่าหลายๆคนจะได้ยินศัพท์ใหม่ๆศัพท์แปลกๆรวมถึงชุดความรู้ใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆเพื่อการถอดรื้อมายาคติทางเพศไปกับพวกเราเป็นค่ำคืนที่สนุกมากๆจริงๆค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าฟังสดได้อยากให้ฟังสดไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าเราเปิดรับทุกคำถามในช่วงท้ายชั่วโมงแต่ถ้าฟังสดไม่ได้นะคะเรามีไลฟ์อัดเอาไว้นะคะทาง Facebook ของนิติฮับของประชาไทยและทาง Common Trade ด้วยถ้าฟังสดได้อยากให้ฟังอยากให้แชร์กันออกไปให้เยอะมากๆจริงๆเพราะอย่างที่ฟาโรบอกค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มีโอกาสทำความเข้าใจร่วมกันและมันเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆค่ะแน่นอนเรายังอยู่ที่คำถามหลักของเราคอนเซนต์หรือความยินยอมคืออะไรควรมีจนถึงเมื่อไหร่เราค่อยๆไต่คำถามกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เราเห็นภาพตรงกันว่าสังคมสำคัญมากจริงๆในการเชฟความหมายหรือคำนิยามนี้สังคมสื่อสำคัญมากจริงๆในการให้เราทำความเข้าใจกับคำนี้ค่ะจึงขออนุญาตนะคะไปต่อที่อาจารย์ค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วในเรื่องของคอนเซนต์ค่ะอาจารย์สังคมหรือแม้แต่ตัวสื่อเองมีความเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนและสื่อสารในรูปแบบไหนบ้างคะอาจารย์ขออนุญาตค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกชอบคำตอบ definition ของsexual consent ของวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะนะอันนี้แหละคือสิ่งที่สื่อจะต้องเอาไปทำงานต่อเอาไปทำงานต่อส่งต่อสู่สังคมวงกว้างนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อคือโรงเรียนนอกระบบนะคะแล้วก็เป็นสื่อนี่จะถูกเรียกว่าเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะของพลเมืองใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการเรียนในระบบเนี่ยเกือบ20ปีใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยู่กับระบบการศึกษานอกระบบโดยสื่อมวลชนเนี่ยตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือการศึกษาทั้งสองระบบนั่นแหละนะคะทั้งในระบบโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็การศึกษานอกระบบโดยผ่านทางสื่อมวลชนนะคะนะคะเราไม่เคยมีการปลูกฝังการเรียนรู้และการตระหนักรู้ในเรื่องของ sexual consent นี่มาก่อนเลยต้องยอมรับนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับสังคมไทยนะคะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยนะคะการตื่นตัวเรื่อง sexual consent ในสังคมไทยนี่มันเกิดมาจากภาคประชาสังคมเนาะนะคะที่เป็นกลุ่มคนที่ทำงานขับเคลื่อนด้านความเป็นธรรมทางเพศนะคะนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเริ่มต้นสักประมาณเมื่อปี 60นะคะเป็นต้นมาที่เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะการเกิดขึ้นมาของเพจไทยคอนเซนต์ใช่ไหมคะนะคะนะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษาเนี่ยที่สักเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยได้เริ่มจุดประกายนะคะแต่ประเด็นเรื่อง sexual consent นะคะแล้วก็จัดเวทีที่ถกเถียงเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างมากนะคะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วองค์ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากใหม่มากจริงๆนะคะแล้วก็จนถึงณตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่ามุมมองในเรื่อง sexual consent ในสื่อเนี่ยก็ยังก้าวไม่ทันกับปรากฏการณ์ในทางสังคมยังไปไม่ทันจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำงานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็ขอบคุณทางนิติฮับนะคะแล้วก็ประชาไทยด้วยที่พยายามที่จะ raise เรื่องพวกนี้แล้วพยายามที่จะไม่หยุดมันนะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้เข้ามาอยู่ในระบบการเรียนรู้ของสื่อเนี่ยนะคะให้กับพลเมืองเนี่ยได้ยังไงฉันคิดอาจารย์ก็คิดว่าเราก็ควรจะต้องกลับไปดูรากของปัญหานะคะว่าทำไมเราถึงไม่สอนเรื่อง sexual consent นะคะทำไมเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ภาคประชาสังคมเนี่ยมาจุดประเด็นเมื่อ4-5ปีก่อนแล้วจนถึงวันนี้มันยังไม่ไปถึงไหนนะคะ
นั่นมันก็เป็นเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเราไม่เคยปลูกฝังที่จะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนความต้องการของตัวเองนี่ออกมาอย่างตรงไปตรงมานะคะเราปิดกั้นนะคะปิดกั้นการแสดงออกของผู้คนในสังคมอะค่ะนะคะสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้คนได้แสดงความรู้สึกอะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้รากวัฒนธรรมเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างทำให้เวลาเรารู้สึกอะไรเราไม่ต้องการอะไรเราจะเก็บมันเอาไว้แล้วบางทีเรามักจะไม่สื่อสารหรือบางทีเราก็อาจจะอยากจะสื่อสารแต่ว่าอาจจะแบบพูดอ้อมๆนะคะหรือใช้ความเงียบนะคะเป็นเมสเซจที่แบบส่งออกไปนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยเองเนี่ยปิดกั้นตรงนี้นะคะมันก็เลยทำให้เวลาเราต้องการที่จะบอกอะไรตั้งแต่เด็กจนโตสังเกตดูดีๆนะคะเราก็จะไม่กล้าที่จะพูดว่าเรารู้สึกยังไงอะนะคะต่อสถานการณ์นั้นต่อสิ่งนั้นต่อพฤติกรรมนั้นนะคะที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมที่อาจจะพูดได้ว่ามันเป็นสังคมของการปิดปากนะคะไม่ให้เราสามารถที่จะสะท้อนในสิ่งที่เรารู้สึกนะคะพอรากวัฒนธรรมเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งรากวัฒนธรรมตัวนี้มันก็อาจจะมาจากระบบอำนาจนิยมนั่นแหละนะคะที่หัวข้อเสวนาวันนี้พยายามที่จะพุ่งเข้าไปนะคะระบบอำนาจนิยมในสังคมไทยเนี่ยก็เป็นระบบที่ไม่ค่อยไม่ธรรมดาเลยนะคะนะเป็นระบบที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ในเรื่องเพศนะคะในเรื่องเพศก็ยิ่งแล้วไปใหญ่นะเรื่องเพศก็ถูกทำให้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเวลาที่เด็กๆนะคะเราถูกเลี้ยงดูมาเราก็จะถูกปิดกั้นไม่ให้เราพูดนะว่าเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องเพศเรามีความต้องการยังไงนะคะเราก็ไม่ได้รับโอกาสที่จะให้มีการสื่อสารตรงนี้นะคะเพราะมันถูกปิดกั้นโอกาสตรงนี้ตั้งแต่ระดับในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวนะคะในโรงเรียนในชุมชนในมหาวิทยาลัยนะรวมทั้งในสังคมวงกว้างรวมมันก็ลามมาถึงในระบบสื่อมวลชนด้วยนะเพราะฉะนั้นระบบสื่อมวลชนเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เปิดพื้นที่นะคะนะที่จะให้เรานั้นได้พูดแสดงออกในเรื่องเพศได้อย่างตรงไปตรงมานะคะการพูดเรื่องเพศก็กลายเป็นเรื่องหยาบคายเป็นเรื่องสกปรกนะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะเช่นเวลาพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจนกระทั่งทุกเจเนอเรชันนะคะนะคะเวลาเราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องเพศอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยที่จะได้พูดอะไรออกมาอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่ได้พูดเราก็จะไม่มีทักษะของการปฏิเสธนะคะไม่มีทักษะของการปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง sexual consent เนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดความอิหลักอิเหลื่ออย่างที่วิทยากรทุกท่านได้พูดไปแล้วนะซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยนะคะก็บอกไว้ว่าบางทีการบอกว่า yes ก็ไม่ได้หมายความว่าเขา yes จริงๆนะคะเพราะว่าความต้องการที่แท้จริงกับความยินยอมทางเพศบางทีมันไม่ไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะมีความรู้สึกต้องการทางเพศนะมีความรู้สึกต้องการทางเพศนะคะแต่เขาจำเป็นที่ต้องพูดปฏิเสธออกไปนะคะว่าเขาไม่ต้องการซึ่งมันอาจจะหมายความว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงนั้นเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะกับคู่ของเขานะคะหรือผู้หญิงบางคนตามที่หลายๆท่านยกตัวอย่างไปแล้วอะค่ะนะคะไม่มีความต้องการในเรื่องเพศแต่ไม่กล้าที่จะพูดปฏิเสธออกไปตรงนี้ค่ะซึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าเธออาจจะกลัวการถูกทำร้ายหรือว่าอาจจะกลัวการถูกข่มขืนและฆ่าก็ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความอิหลักอิเหลือและการที่เราไม่สามารถที่จะเผยความต้องการหรือความปรารถนาจริงๆที่แท้จริงของเราออกไปนะคะมันจึงไม่สามารถที่จะบอกว่า yes ก็คือ yes no ก็คือ no นะคะในปรากฏการณ์ sexual consent ตรงนี้ได้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งมันก็ย้อนกลับไปตรงที่ระบบการศึกษาระบบครอบครัวแล้วก็รากของวัฒนธรรมไทยอะค่ะไม่สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยนะคะตั้งเด็กจนโตเนี่ยนะคะสามารถที่จะพูดเรื่องพวกนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาดังนั้นบางที yes ก็อาจจะกลายเป็น no นะคะ no ก็อาจจะกลายเป็น yes มันก็ไม่ใช่ yes yes หรือว่า no no ในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นรากที่จะต้องกลับไปจัดการกับตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นในตรงส่วนนี้เนี่ยนะคะเพราะมันไม่มีองค์ความรู้นะคะแล้วมันไม่ได้ทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมมันไม่ได้ถูกทำให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เราจะสามารถบอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมาได้เนี่ย
นะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหานะคะการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็สะท้อนไปถึงปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่จะไม่เข้าใจในตรงส่วนนี้นะคะว่าทำไมไม่ปฏิเสธนะคะทำไมไม่ปฏิเสธนะคะทำไมจึงยินยอมที่จะทำให้เขานั้นล่วงละเมิดทางเพศไปได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงโดยการเริ่มที่วงการสื่อก่อนนะคะดิฉันก็คิดว่าสิ่งสำคัญก็คือสื่อต้องเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศก่อนนะคะการสื่อสารในเรื่องเพศในพื้นที่สื่อเราต้องการพื้นที่ตรงนี้อย่างมากนะคะแล้วก็สื่อเนี่ยนะคะก็จะต้องกลายเป็นพื้นที่ของการที่จะทำให้เกิดการทลายไอ้ตัวที่เป็นว่าทำอำนาจนิยมนะคะออกไปเพราะว่าทำอำนาจนิยมในสังคมไทยซึ่งมันอาจจะผูกติดมากับเรื่องของระบบอาวุโสนะผูกติดมากับเรื่องของระบบชายเป็นใหญ่ผูกติดมากับเรื่องของระบบชนชั้นต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการปิดปากทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดความจริงที่มันอยู่ข้างในของตัวเองหรือไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ต้องการหรือต้องการตรงนี้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อจะต้องทำงานอย่างเร่งด่วนเนี่ยดิฉันก็คิดว่าการแทรกซึมหรือการนำเสนอเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาในการที่จะไม่ยอมรับรูปแบบของว่าทำอำนาจนิยมในทุกรูปแบบนะที่แฝงฝังมากับการใช้ปิตาธิปไตยการใช้ระบบอาวุโสการใช้ระบบชนชั้นนะคะการใช้ระบบทุนต่างๆเนี่ยนะคะที่มัน practice ผ่านอำนาจนิยมเนี่ยนะคะสื่อจะต้องสลายแนวคิดตรงนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นการผลิตเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเกิดการตระหนักนะคะแล้วก็จะไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติสื่อกลับมาแก้ตรงนี้ได้ฉันก็คิดว่าเราก็จะสถาปนาสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอำนาจร่วมอะค่ะซึ่งจริงๆ sexual consent เนี่ยคือรูปแบบของการสร้างอำนาจร่วมในสังคมนะมันเป็นอำนาจร่วมที่จะเชื้อเชิญให้ทุกคนสามารถที่จะมาแบ่งปันความรู้สึกนะความต้องการจริงๆของตัวเองเนี่ยในเรื่องเพศเนี่ยได้อย่างตรงไปตรงมาในทุกๆสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการพูดแค่ให้ความรู้ว่า sexual consent คืออะไรในพื้นที่สื่ออาจไม่มีประโยชน์นะคะหากสื่อไม่กลับไปแก้ที่ต้นตอคือทลายไอ้แนวคิดอำนาจนิยมผ่านทางคอนเทนต์ต่างๆที่สื่อนำเสนอและถ้าสมมุติว่าสื่อสามารถปลดล็อกในเรื่องของระบบอำนาจนิยมตรงนี้ได้เนี่ยดิฉันคิดว่าวัฒนธรรมอำนาจร่วมมันเกิดเพราะว่าทำอำนาจร่วมมันเกิดนะคะพื้นที่การสื่อสารในเรื่องเพศมันจะเปิดและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะคะผู้คนก็จะสามารถที่จะตอบ yes ก็คือ yes no ก็คือ noสำหรับเรื่อง sexual consent ได้ในที่สุดนะคะขอบคุณอาจารย์ชนิดตีมากเลยค่ะทุกท่านคะคำถามแรกนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ใหญ่มากๆฟังดูเหมือนสังคมพยายามจะสร้างฉันทามติตรงนี้พยายามจะสร้างความเข้าใจร่วมกันมาเนิ่นนานแต่แน่นอนอย่างที่อาจารย์ชนิดตีบอกค่ะยังคงต้องสร้างต่อไปนะคะผ่านไปแล้วนะคะเกือบ1ชั่วโมงแรกของพวกเราในค่ำคืนนี้ค่ะเป็น1ชั่วโมงที่เข้มข้นสนุกมีมุมมองใหม่ๆชวนเราถอดหรือมายาคติทางเพศนะคะไปหลายประเด็นด้วยกันค่ะทุกท่านคะเรากำลังพูดคุยกันค่ะในเรื่องของมายาคติทางเพศและคำสำคัญมากๆ1คำนั่นก็คือ consent หรือความยินยอมนั่นเองค่ะวิทยากรของพวกเรานะคะชวนพวกเราพูดคุยและเปิดม่านเข้าไปในพื้นที่ที่หลายคนพยายามจะให้มันเป็น privateเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่เอาไว้พูดคุยกันแค่หลังประตูห้องนอนแต่ความจริงแล้วนี่เป็นพื้นที่เป็นเรื่องราวที่เราควรจะสร้างความเข้าใจตรงกันในสังคมในที่สาธารณะให้มากที่สุดต่างหากค่ะพี่เฉลียวชวนพวกเราพูดคุยไปถึงอำนาจที่ไม่เท่ากันที่ทำให้ความยินยอมหรือคอนเซนต์กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญไปไม่ว่าจะเป็นในฐานะระหว่างครูอาจารย์กับเด็กเราเห็นชัดมากถึงความอำนาจไม่เท่ากันแต่ถ้ามันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นถ้าเกิดผู้ถูกกระทำไม่ใช่ perfect victim ไม่ใช่เหยื่อที่สมบูรณ์แบบที่แค่มองก็สงสารแต่พอเรามองแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาเราจะทำยังไงกันต่อไปสังคมค่อยๆเติบโตไปของมันค่ะอย่างที่เราจะเห็นในกระบวนการการแก้ไขกฎหมายอาญาต่างๆที่พี่อ้วนเล่าให้พวกเราฟังมันมีการพยายามทำให้เราเห็นค่ะว่าเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นพัฒนาไปมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน
ก็สร้างปัญหาใหม่ๆที่น่าจับตามองเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายเท่านั้นที่รู้สึกว่าเราควรยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยแต่ในแม้แต่สุภาษิตสำนวนอย่างที่พี่อ้วนเล่าให้พวกเราฟังวัวเคยขาม้าเคยขี่นอนคุยกันหลายๆครั้งความคิดรากฐานวัฒนธรรมของเราก็ทำให้เราเป็นฝ่าย victim blaming หรือโทษเหยื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับเรื่องที่เกิดขึ้นในระหโหฐานเรื่องที่ไม่มีพยานปากไหนมีแค่ผู้ถูกกระทำและผู้กระทำที่รู้เรื่องราวทั้งหมดดังนั้นบุคลากรที่ทำงานเรื่องนี้จึงสำคัญมากๆไม่ใช่เพียงแค่การกลัวการจับแพะเท่านั้นแต่การต้องทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไปหาตำรวจเขาก็น่าจะกลัวละเมิดสิทธิ์เราเขาก็น่าจะกลัวการปล่อยผู้กระทำความผิดให้ลอยนวลไปพอๆกับที่กลัวการจับแพะเหมือนกันแน่นอนค่ะว่าคำว่าคอนเซนต์หรือความยินยอมมีความเข้าใจพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นตรงกันว่ามันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนถึงจบแต่ในบางครั้งความยินยอมไม่ได้เข้าใจง่ายๆในรูปแบบตรงนั้นบางครั้งการไม่ขัดขืนบางครั้งการอยู่นิ่งๆเพราะเขารู้สึกว่าสู้ไม่ไหวหนีก็ไม่รอดการไม่ร้องไม่ขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การมีปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนั่นก็ไม่ได้เป็นการให้คอนเซนต์เช่นเดียวกันอย่างที่ฟาโรห์เล่าให้พวกเราฟังค่ะและเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชเนตตีทิ้งท้ายไว้ได้สนใจมากๆจริงๆแล้วปัญหาของเรามันไม่ใช่ที่แค่คำว่าคอนเซนต์ไม่ถูกอธิบายเท่านั้นแต่สภาพสังคมไทยแต่สิ่งแวดล้อมกำลังหล่อหลอมให้เราไม่กล้าจะพูดคำว่าไม่ด้วยซ้ำค่ะดังนั้นพื้นที่การสื่อสารทางเพศพื้นที่ที่เปิดให้เราสามารถสร้างอำนาจร่วมกันให้เรากล้าพูดคำว่าไม่ออกมาดังๆจึงสำคัญมากทีเดียวทุกท่านคะถ้าทุกคนรู้สึกว่าเครื่องร้อนขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเอ๋ยจะขออนุญาตไปต่อที่คำถามข้อต่อไปเลยค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราพูดคุยกันไปถึงรากฐานที่น่าสนใจอย่างคอนเซนต์หรือความยินยอมไปเรียบร้อยแล้วแต่มีอีกเรื่องนึงที่เวลาเราถกเถียงกันจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ก็ดีจากเรื่องของคนใกล้ตัวก็ดีเราก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังสิ่งที่เราอ่านเจอจากคอนเทนต์ในออนไลน์มันเป็นความรุนแรงทางเพศหรอนี่คือการคุกคามแล้วหรอนี่คือเป็นการละเมิดกันแล้วหรอบางทีเราสงสัยแต่เราอาจจะไม่กล้าถามขึ้นมาดังๆดังนั้นนะคะเอ๋ยอยากจะขอเชิญชวนสปีกเกอร์ของเรานะคะอาจจะเริ่มถอดรื้นมายาคติให้เราฟังว่าใช่แบบนี้คือการล่วงละเมิดทางเพศคือความรุนแรงทางเพศคือการคุกคามทางเพศแต่บางทีพวกเราอาจจะลืมนึกถึงพวกมันไปเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นที่ทางฝั่งของถ้าเกิดท่านพร้อมแล้วกับคำถามนี้นะคะเอ๋ยจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางฝั่งของพี่อ้วนเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาที่พี่เลยหรอคะเปลี่ยนคนอื่นก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเราพี่อ้วนพร้อมนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเอ๋ยจะขออนุญาตไปที่พี่เจเด็ดเลยค่ะเชิญค่ะพี่เฉเดชลืมเปิดไมค์ค่ะคือจริงๆเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็หลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องใหม่ๆนะฮะเพราะว่าจริงๆการตอนนี้ทางองค์กรแผนกชนเองว่าส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราเนี่ยผ่านเขาเรียกพัฒนาการมาหลายช่วงช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนคนก็จะมองเรื่องอะไรที่เป็นรูปธรรมถูกไหมครับเช่นเคสข่มขืนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อก่อนในช่วงแรกที่เราต่อสู้เคสใหญ่ๆเลยพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วระดับการความแรงทางเพศเนี่ยมันมีระดับที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากนะครับซึ่งในสังคมไทยต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจนะก่อนที่มันจะไปข่มขืนเนี่ยเราเจอหลายเคสเนี่ยนะที่มาหาเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การพูดนะฮะพูดจานะฮะก็คือใช้สายวาจาจนถึงสายตามันตั้งแต่เริ่มแบบนี้นะฮะจริงๆก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นระบบที่อาจารย์ชเนตตีบอกก็คือว่ามันเป็นระบบอำนาจนิยมที่บ่มเพาะนะฮะโดยเฉพาะเพศชายอันนี้ผมไม่ได้โทษเพศชายทั้งหมดนะมันบ่มเพาะตั้งแต่ในครอบครัวระบบการศึกษาจนถึงสื่อต่างๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเคยชินกับมันนะเช่นการแซวนะฮะการใช้สายตาที่มองและทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรพึ่งมาแลกเปลี่ยนกันไม่นานนี้แต่ก่อนหน้านี้คนในสังคมไทยก็จะมองว่าโอ้โหถ้าเกิดรับไม่ได้หรือการข่มขืนถูกไหมครับมันเป็นเรื่องความแรงที่เป็นลูกธรรม
ส่วนเรื่องเนี่ยการคุกคามทางเพศที่เริ่มแต่สายตาวาจาแล้วก็การก่อความรำคาญในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเริ่มมีการถกเถียงมาเมื่อไม่นานนี้เองก็ประมาณ10กว่าปีที่ผมเห็นซึ่งมันเกิดอันนึงที่มันเกิดรูปธรรมอันนึงก็คือในกฎกพ.นะในกฎของกพ.ที่มีระเบียบออกมาชัดเจนว่าต่อไปการคุกคามทางเพศเนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อเดียวมันเริ่มแต่เรื่องการใช้สายตาวาจาการก่อความรำคาญโดยโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้าใจแต่แน่นอนผมคิดว่านี่คือพัฒนาการที่สำคัญนะฮะซึ่งเราอาจจะต้องเรียนรู้นะฮะในสังคมไทยเพราะว่าพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็เกิดการพัฒนาในบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ผมทำงานด้วยแต่เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับเขามีกฎระเบียบแบบนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับอย่างเช่นบริษัทที่ผมทำงานด้วยหลายบริษัทที่ทำเกี่ยวกับบริษัทโฆษณานะฮะที่เราเคยทำงานแคมเปญร่วมกันผมก็ถามเขาว่ามันมีโค้ดมีเรื่องแบบนี้ไหมเขาบอกมีแล้วมีหลายคนเนี่ยถูกตักเตือนแล้วเกิดทำไม่ดีขึ้นเขาไล่ออกเลยนะฮะแต่ในกพ.นี่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามีการตั้งมานานแล้วแต่ไม่แน่ใจมีรีพอร์ตไหมว่าเช่นคนลุกคาลังเทศเนี่ยเช่นการใช้สายตาวาจาหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีการร้องเรียนไหมหรือว่ากลไกการร้องเรียนเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ากลไกบางอย่างเนี่ยคนที่จะร้องเรียนเขาอาจจะไม่กล้าเขาอาจจะมีปัญหาแล้วกระบวนการในการใช้หลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนก็แลกเปลี่ยนกันนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ในสังคมไทยยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาถกเถียงและหลายคนก็มองว่าแค่การพูดเนี่ยแซวผิวปากนะฮะหรือว่ามีการพูดแบบหมาหยอกไก่ถูกไหมครับการแต่งตัวบางอย่างที่เขาแซวเขาอะไรเงี้ยคือหลายคนมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมองว่าเอ้ยไอ้ที่ทำงานในเรื่องแบบนี้มันแซวกันไม่ได้เหรอพูดแบบนี้มันก็ถือว่ามันรู้สึกแย่แล้วเหรออะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าทำไมประเทศอื่นเนี่ยเขาเริ่มมีกฎหมายเริ่มมีกฎเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาในระดับตั้งแต่เบาไปถึงหนักนะฮะแต่ของเราเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันยังไม่มีกฎหมายอาญาเรามันไม่มีนะครับมันเป็นแค่เรื่องอนาจารซึ่งมันก็ตีความหมายค่อนข้างกว้างมากเราไม่รู้มันคืออะไรนะฮะจนไปถึงข่มขืนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดในแง่ผมเนี่ยเมืองไทยมันควรจะต้องมีการปรับตัวได้แล้วถึงเวลาแล้วในหลายๆองค์กรเขามีการปรับตัวแต่ในแง่หลายๆที่เนี่ยก็ยังมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยต้องอดทนกับมันต้องอะไรต้องทนได้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องการคุณมีเพื่อนคุณก็ต้องฟังในสิ่งที่แบบเนี้ยซึ่งผมก็ไปเจอในหลายกรณีที่เราเริ่มไปทำงานกับหลายๆที่นะมีการที่จะมีการปรับปรุงในองค์กรหลายๆองค์กรที่เริ่มกำลังทำแบบนี้มากขึ้นในเรื่องการคุกคามเนี่ยมีหลายที่เขาเริ่มก้าวหน้าที่ทำแต่ในหลายๆที่ก็ไม่ได้ทำเรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วมันไม่มีกฎหมายมารองรับมันก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่สำคัญซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่อันที่สองที่เห็นก็คือว่ามันความเคยชินปุ๊บเนี่ยมันก็เลยบังคับทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องจำยอมว่าอ้าวในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันการที่เพื่อนเรามาพูดหรือบางทีส่งรูปมาถ้าเกิดใครอยู่ในไลน์เนี่ยเราสังเกตไหมฮะถ้าเกิดใครอยู่ในไลน์จะเห็นรูปโป้บางช่วงคุณเห็นสังเกตไหมครับรูปโป้อะไรที่มันเป็นแบบเป็นภาพผู้หญิงที่โป้มากอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าคนในไลน์หลายคนอาจจะไม่อยากดูอยากไม่ชอบแต่มันก็มีแบบนี้แต่คนหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของผู้ชายเขาว่าเป็นแบบนี้แหละนั้นตรงเนี้ยหลายคนก็จะอยู่ในไลน์ที่แบบนิ่งเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรอย่างที่อาจารย์ชนิดตีบอกว่าเราถือว่าเรื่องแบบนี้เราพูดไม่ได้พูดแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอันตรงนี้ผมคิดว่าในสังคมไทยเรื่องแบบตั้งแต่การคุกคามและอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนแล้วก็สร้างกลไกในการที่จะหาทางออกตรงนี้ให้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าการรื้อมายาคติเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ง่ายแต่ยังไงเราก็ต้องทำแล้วก็ต่อสู้เพื่อที่ให้คนเข้าใจว่าการคุกคามทางเพศจนถึงเรื่องการข่มขืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความรุนแรงที่คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาอึดอัดและรับไม่ได้นะฮะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะทิ้งไว้ว่าสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมไทยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรรับไม่ได้ตั้งแต่การใช้สายตาการพูดคุยแล้วก็การก่อความรำคาญเนี่ยมันจะต้องเป็นกลไกที่สำคัญที่ผ
บอกกับสังคมแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยเนี่ยมันจะต้องทำแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกข้อจำกัดตอนนี้ในแง่กฎหมายอาญาเราไม่มีเรื่องนี้นะครับเรามีแค่เรื่องอนาจารกับเรื่องข่มขืนแล้วที่มีอยู่ก็มีแค่กฎกอพอซึ่งโทษก็เป็นโทษที่ไม่รุนแรงนะครับเป็นโทษแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าการลงทุกข์เราก็ไม่เห็นเลยนะครับเราเจอเคสหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดใครจำได้มีข่าวใหญ่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่มีหัวหน้ามีรูปที่เขาไปกอดข้าราชการหญิงนะฮะอยู่ 3-4 คนแล้วเขาก็มาฟ้องกันกลายเป็นเรื่องข่าวใหญ่โตแล้วพวกเราเองก็เข้าไปรณรงค์ซัพพอร์ตเพราะกลัวว่าถ้าเกิดไม่มีแค่เป็นข่าวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันหายไปเขาก็คนที่กระทำเขาก็จะลอยนวลเราก็ทำเคลื่อนไหวกันจนเกือบจน 2-3 เดือนนะครับจนผู้ชายถูกลงโทษจริงๆแล้วตอนนี้ก็ออกไปจากราชการไปแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมไทยช่วงแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจก็จะมองว่าเอ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาเปล่าอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะงั้นช่วงแรกคนที่เป็นคนที่ถูกกระทำที่ออกมาเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่เข้าใจอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะเราก็ต้องออกมาต่อสู้แล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้วมันมีกฎกอพออยู่แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากใช่ไหมฮะในระดับกระทรวงเนี่ยมีกฎกอพอแต่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามีกฎกอพอเห็นภาพไหมฮะนั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาร้องเรียนเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านกลไกกฎหมายของเขาแต่เขาผ่านการที่จะบอกกับสังคมเอาเรื่องนี้มาแชร์มาบอกกับโซเชียลมีเดียไปร้องทุกข์ไปแจ้งความด้วยตัวเองนะฮะซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมไทยมันต้องเข้าใจและเรียนรู้เรื่องนี้ไประยะหนึ่งแล้วว่ามองว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่ตั้งแต่คุณใช้คำพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนรับไม่ได้แล้วหรือใช้สายตาบางอย่างเนี่ยคนก็มีปัญหานั่นเป็นเรื่องที่ผมว่ามันมีความซับซ้อนแต่ก็แน่นอนมันถ้าเกิดเราไม่มีกลไกมีอะไรตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลามไปเรื่อยๆเราเจอหลายกรณีนะครับที่เริ่มจากนี่แหละที่บอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาคือผู้ชายเนี่ยเขาจะถูกปลุกฝังอันนึงว่ามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเวลาเข้าไปหาผู้หญิงเนี่ยต้องใช้วิธีแบบนี้แหละแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรลุกล้ำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเชื่อว่าเนี่ยผู้หญิงก็รักชอบเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็พาไปคุกคามหรือบางคนไปข่มขืนด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่มันถูกปลูกฝังมาจนทำให้เขาเคยชินจากการใช้คำพูดสายตาจนลามไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็นำไปสู่การที่มันมีความแรงขึ้นคือการข่มขืนการละเมิดซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีกลไกในการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าตั้งแต่คุณทำแบบนี้มันก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะนำมาสู่ทำความเข้าใจเรื่องคอนเซนต์เรื่องการที่ทุกคนเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่เราทำแบบนี้ครับขอบคุณพี่เสด็จมากเลยค่ะทุกท่านคะไม่ใช่เพียงแค่นิยามคำที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมมาตลอดรูปแบบต่างๆของการคุกคามการละเมิดเพียงแค่เราเริ่มหันมาสนใจมันมากขึ้นเริ่มเห็นปัญหาของมันมากขึ้นในสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วต่างหากสิ่งนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะพี่เสด็จขอบคุณมากเลยค่ะและแน่นอนเราไปไกลมากกว่าแค่การมองหา perfect victim การมองหาเคสที่แน่นอนว่าผิดแต่แน่นอนว่าเราพูดถึงมุมมองต่างๆที่มันก้าวไปมากขึ้นทั้งเรื่องของการสร้างความรำคาญการใช้สายตาเราจะเห็นได้ว่าไม่ต้องสัมผัสโดนตัวด้วยซ้ำก็สามารถเป็นการคุกคามทางเพศได้เราค่อยๆไต่ทำความเข้าใจนิยามตรงนี้ไปด้วยกันค่ะและแน่นอนว่ากฎหมายเองก็ช่วยเราเช็คนิยามตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพี่อ้วนคะ จริงๆแล้วคำนิยามต่างๆกฎหมายมีเขียนไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วเราใช้กฎหมายพวกนั้นกันจริงๆหรือเปล่ากฎหมายมันไปไม่ถึงจริงๆหรือเปล่าคะพี่วอนคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่พี่พูดไปรอบแรกนะคะที่เราพูดถึงเรื่องคอนเซนต์เรื่องความยินยอมคือจริงๆเราต้องบอกว่าทุกอย่างมันต้องเรียกได้ว่าผู้ที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะที่พี่ใช้ไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนพนักงานการหรือผู้พักษาที่เป็นผู้ตัดสินคดีเนี่ย เราต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากมายเหมือนกันนะถ้าคิดเหมือนเทียบกับเราเนาะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากมายที่เราจะรู้ไปทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องอ้างอิงกับเรียกว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเนาะ
เหมือนกับไปอ่านไปค้นมาเออเนี่ยมันมีฎีกาวินิจฉัยเรื่องนี้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างยกตัวอย่างให้ฟังมันเป็นฎีกายุคเก่านะคะกฎหมายยุคข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบอกว่าการข่มขืนนั่นหมายถึงว่าต้องมีการสอดใส่หลักมันอยู่ที่เรื่องของการสอดใส่อะไรเงี้ยนะคะว่าต้องนั่นแหละคือเข้าข่ายของการข่มขืนละนะคะจนมาแก้กฎหมายในช่วงปี2550ที่บอกว่าเป็นการกระทำกลับนะคะเพราะมันกระทำกลับเนี่ยแหละค่ะมันก็มีการแต่มันก็มีที่มานะในความหมายว่าการกระทำกลับเนี่ยทำไมตีเป็นข่มขืนแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้เขาไม่ได้ก่อนหน้านี้เราใช้คำว่าสอดใส่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นกระทำกลับมันก็มีแนวคิดของพัฒนาการของการที่ต้องใส่ถ้อยคำนี้ไปว่าก็บางอย่างเป็นเรื่องของอย่างเช่นผู้ใหญ่กับเด็กเล็กอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถสอดใส่ได้นะคะเป็นเด็กเล็กๆเลยเนี่ยโดยสภาพอวัยวะสภาพแวดร่างกายของผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถที่ทำให้ผู้กระทำสามารถสอดใส่ได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าแต่การกระทำแบบเนี้ยคุณมีเจตนาแล้วคุณทำเพื่อสนองความใคร่ของคุณน่ะถูกไหมคะแล้วคุณกระทำไปกับเด็กซึ่งมันกลายเป็นบาดแผลบนตัวเขาบนจิตใจเขาไปอีกยาวนานที่เขาต้องระลึกถึงเหตุถ้าเขาระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวัยเด็กที่เขาถูกกระทำข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีการแก้ไขกฎหมายไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าอย่างที่มาของการแก้มาจนปัจจุบันเนี่ยค่ะว่าในบรรดาผู้พิพากษาหรือว่าหลายคนนะคะในกระบวนการยุติธรรมนักกฎหมายบอกว่าคุณถ้าคุณใส่คำว่ากระทำกลับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นลักษณะข่มขืนนะมันเป็นอนาจารมากกว่ามันเป็นอนาจารบทชะกันนะคะหมายถึงว่าเข้าข่ายอนาจารแต่ทำให้เพิ่มโทษที่หนักขึ้นกว่าโทษอนาจารซึ่งมันมีโทษที่เบาก็เลยกลายเป็นแก้อีกจนมาเป็นตัวที่ตัวปัจจุบันนี้276นะคะเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราทีนี้ประเด็นมันก็ไปมีบางทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีสิมันเป็นเรื่องดุลพินิจของผู้พิพากษาบางคนที่มาของคำพิพากษาฎีกาหนึ่งซึ่งน้องเอ๋ยอาจจะเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่เดือนที่นำมาสู่จนผู้หญิงต้องฆ่าตัวตายนะคะก็คือว่าศาลไปมองเรื่องของอสุจิว่าไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวข่มขืนอะไรการคุณไม่เห็นมีอสุจิเลยซึ่งจริงๆไปดูในเรื่องของพยานแบบเนี้ยเอาเป็นวัตถุพยานในกรณีของการข่มขืนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าวิธีคิดการชั่งน้ำหนักหรืออะไรต่อมีอะไรที่อาจจะกังวลว่าเดี๋ยวจะไปเอาคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดมาลงโทษในคดีอาญาได้ยังไงเราก็ต้องยกประโยชน์สงสัยให้กับตัวจำเลยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันกลายเป็นว่าเวลาเราจะเอาข้อกฎหมายมาใช้เนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยเนื่องจากแม้กระทั่งนิยามในตัวบทกฎหมายเองมันยังเขียนไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนวิธีการของการกระทำอย่างชัดเจนแต่มันใช้วิธีการอย่างที่พี่พูดไปก่อนหน้านี้คือเรื่องของไปดึงเอาคำพิพากษาฎีกาต่างๆมาตีความว่าเออเนี่ยแหละมันคือเข้าข่ายการกระทำแบบนี้แบบนี้โดยดูพฤติการไปเป็นลายๆหรือเป็นกรณีไปเช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าจะเข้าข่มขืนไหมจะเข้าอนาจารไหมหรือจะเป็นเพียงแค่คุกคามทางเพศอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ไอ้ตัวคุกคามทางเพศเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่เพิ่งแก้อีกเหมือนกันเมื่อประมาณปี2558ที่อยู่ในมาตรา397ซึ่งก็เขียนในทำนองว่าผู้ใดเนี่ยถ้ากระทำโดยประการใดต่อผู้อื่นอันอาจจะเป็นลักษณะของการลังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้รับความอับอายหรือเดือดร้อนลำคาญก็ระวังโทษแค่ปรับไม่เกิน 5,000 บาทนี่เป็นต้นซึ่งมันก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าอะไรล่ะที่จะเข้าข่ายลังแกข่มเหงหรือว่าคุกคามหรือกระทำที่ทำให้เขาอับอายเดือดร้อนลำคาญซึ่งถ้าเราเป็นคนทำงานเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าผู้หญิงนั่นแหละคือคนที่จะบอกว่าฉันนั้นรู้สึกยังไงไอ้พฤติการที่ไอ้คนเนี้ยซึ่งเป็นผู้กระทำนี่แหละมันทำให้ฉันรู้สึกเฮ้ยเอาภาพลามกอนาจารมาให้ฉันดูได้ยังไงส่งมาทางอีเมลอย่างนี้นะคะฉันไม่ชอบฉันรู้สึกอับอายฉันรู้สึกแบบเดือดร้อนรำคาญเราเนี่ยแหละค่ะจะต้องเป็นตัวบอกที่เราบอกเราได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นดูแล้วหัวเราะเอิ๊กอักเอิ๊กอักเอ้ยดีเว้ยโน่นนี่นั่น
แสดงว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นของการถูกคุกคามทางเพศคือการมันว่าข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายเองรู้สึกไงคะว่าฉันได้รับความเดือดร้อนรำคาญฉันกำลังถูกคุกคามเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นนี้ดังนั้นผู้เสียหายเองต้องลุกขึ้นมาไปบอกต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเนี่ยฉันถูกกระทำแบบนี้แบบนี้แล้วตำรวจเองก็อาจจะมาดูแต่โดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวเพศนะคะเขาก็ต้องฟังเราถูกไหมคะว่าเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นตัวที่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยแหละมาดูแลเราเพราะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของการมีกฎหมายนี้ถูกไหมคะเพื่อที่จะมาปกป้องความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วเราเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมเราต้องการการปกป้องเราไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นว่าพอเราจะใช้กฎหมายมาเพื่อโปรเทคเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการธรรมแล้วก็ต้องไปเจอพนักงานเจ้าที่เพื่อที่จะพิจารณาว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือว่ามาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยเราต้องการให้เจ้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้ช่วยพนักงานอัยการเนี่ยทำหน้าที่ในการส่งเรื่องต่อไปยังศาลเพื่อให้ศาลตัดสินวินิจฉัยและลงโทษมันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าเอ๊ะแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมเขายังไม่เป็นผู้กระทำเขายังไม่เป็นนักโทษอะที่ศาลจะมีรักษาลงโทษไงแล้วมันก็เลยเข้าคอนเซ็ปต์ที่คนจะบอกว่าเอ้ยก็นี่ไงก็ข่าวมันออกมาเผยแพร่สักขนาดนี้เขาเป็นคนกระทำความผิดนี่เขาเป็นคนไม่ดีถูกไหมแต่เราก็ไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าเราก็ต้องไปเป็นตามคอนเซ็ปต์ที่กฎหมายเขียนไว้ว่าตอนนี้เขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาท่านเองจะผิดจริงไม่จริงเนี่ยต้องรอให้ศาลตัดสินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะมันก็เลยมันอาจจะขัดแย้งในมุมคิดของประชาชนทั่วไปกับการใช้ข้อกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าฉันจะต้องเป็นกลางว่าง่ายๆฉันจะต้องอยู่เป็นกลางที่จะต้องฟังทั้งสองฝ่ายฉันจะตัดสินอะไรได้ฉันจะต้องมีข้อมูลที่พรั่งพร้อมฉันจะต้องมีสิ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับความยุติธรรมแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วไงมันกลายเป็นว่าผู้หญิงเองหรือเป็นผู้เสียหายเองจะรู้สึกว่าโหกว่าฉันจะได้ความยุติธรรมนี่มันยากมากเลยนะมันทรมานจิตใจมันทรมานร่างกายมันเหนื่อยยากแสนสาหัสอ่ะจนทำให้หลายคนบอกว่าฉันท้อแท้แล้วฉันไม่อยากไปต่อฉันไม่อยากจะพึ่งพาคนที่ทำแล้วบางครั้งก็เลยเกิดมีประเด็นเรื่องของว่าเออถ้าเขาจะมาขอโทษแล้วเขาจะมาเยียวยาแล้วสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกฉันก็พึงพอใจแล้วอะไรเป็นต้นแล้วมันก็มีอีกเหมือนกันที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเลวร้ายในสังคมนี้แหละที่ทำให้ถูกหยิบยกมาว่าโอ้ยผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหยื่อหรอกผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นคนกระทำเหมือนกันเพราะมันมีซึ่งยอมรับว่ามันก็อาจจะมีจริงๆก็ได้ที่เป็นลักษณะของการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้เสียหายแล้วฟ้องนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้นู่นนี่นั่นมามันอาจจะมีก็ได้แต่พี่ไม่เคยเห็นนึกออกไหมคะแต่พี่เคยได้ยินจากพวกพนักงานสอบสวนชายที่บอกว่าเอ้ยคุณก็จะเป็นเชื่อว่าผู้หญิงจะเป็นคนเสียหายอย่างเดียวสิมันก็มีนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่พามาเลยแล้วก็เรียกร้องเงินจากกองทุนยุติธรรมเขาพูดอย่างนี้กันเลยนะคะบอกว่าเนี่ยมาถึงก็สมยอมนั่นแหละก็ยอมเขาเนี่ยแล้วก็โอ้โหผู้กระทำความผิดมีมากมายแต่คุณน่ะพนักงานพี่ก็รู้สึกโกรธนะว่าแล้วทำไมคุณปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นล่ะแล้วทำไมพ่อแม่แล้วมาโทษผู้หญิงเบมผู้หญิงเบิ่มมาเบลมพ่อแม่ผู้หญิงได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วพ่อแม่ผู้ชายหรือคนกระทำความผิดโอเคเด็กกับเด็กแต่คุณน่ะควบคุมดูแลลูกคุณไม่ได้เหรอคุณสอนลูกคุณไม่ได้เหรอแล้วคุณก็เอาลูกคุณไปเสี่ยงภัยเองด้วยนะแล้วคุณจะมาพูดอะไรตอนนี้นี่หรอไหมคะมันมีเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เกิดการหยิบยกขึ้นมาหยิบยกแล้วก็มาอ้างว่าเอ้ยมันก็มีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าสังคมมันมีปัญหาเรียกว่า
ทั้งเรื่องคอนเซปต์ความคิดอย่างที่หลายๆท่านพูดมาก่อนหน้านี้นะคะอย่างโดยเฉพาะอาจารย์จันตีที่ทำให้เห็นภาพโครงสร้างสังคมเราที่เราทุกวันนี้ที่เราอยู่แล้วคนในสังคมมันมีวิธีคิดที่หลากหลายแล้วมันมีเจเนอเรชันที่แตกต่างกันไปเหมือนอย่างพี่เนี่ยพี่เข้าไปเจน X เจน Y เราถูกสอนมาอีกแบบนึงเราก็รู้สึกละอายกับการที่เราต้องมาพูดเรื่องเพศบนพื้นที่สาธารณะเหมือนกันแม้กระทั่งเราจะพูดอะไรขึ้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าเราก็ถูกสอนมาว่าถ้าเราอยากจะทำให้ได้รับการยอมรับจากทุกคนว่าเราเป็นคนผู้หญิงที่ดีเราก็ไม่ควรจะพูดเรื่องแบบนี้บนพื้นที่สาธารณะเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะต้องไปแจ้งความเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันใช่เหรอที่เราจะต้องมาพูดต่อหน้าใครก็ไม่รู้แล้วทำตานึกออกไหมคะเวลาเราไปแจ้งความกับใช้ตำรวจทำตาแบบว่าเชื่อไม่เชื่อหรือว่าทำตาแบบเหมือนกับแวววาวอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาพูดเล่นเราอายเราแล้วคุณจะมาทำสีหน้าพูดจาแบบนี้กับเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เครือข่ายคนทำงานผู้หญิงเองก็เรียกร้องตลอดเวลาคือทำยังไงให้มันเกิดกระบวนการที่ทำที่เป็นมิตรกับผู้หญิงจริงๆให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจในการที่ตั้งแต่ต้นว่าถ้าเกิดจะไปแจ้งความบนโรงพักแล้วเราจะรู้สึกสบายใจว่าคนที่รับแจ้งความในคดีทางเพศเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกความทุกข์ยากของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปวนโรงพักอย่างเงี้ยเป็นต้นพนักงานอัยการจะเข้าใจเราไหมศาลจะมองเราหรือจะเบลมเราไม่รู้หรอกแต่เราไปบนพื้นฐานของความกลัวแล้วเราก็ได้แต่มองหน้าพนักงานเจ้าที่บุคลากรในกระทรวงยุติธรรมว่าแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราพูดไปเราจะได้แววตาที่เข้าใจเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นกระบวนการที่ทำเนี่ยพอเราไปมาสัมผัสจริงๆอย่างที่มาเรียนกฎหมายมาเห็นบริบทความเป็นจริงแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหยิ่งไปดูสถิตินะยิ่งจะยิ่งหนักกว่านี้สถิติของเคสที่ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะคะศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะศูนย์เพิ่งได้ที่อยู่ในโรงพยาบาลในระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยสถิติของผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมีเป็นที่ต้องไปรักษาตัวไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมีเป็นหมื่นหลายหมื่นรายต่อปีแต่ถ้าเกิดดูสถิติที่ไปแจ้งความเนี่ยแค่หลักพันและสถิติที่นำไปสู่การฟ้องร้องในชั้นศาลเนี่ยมีลดมันคือมันเหมือนกับมันหายไปจำนวนหายไปเรื่อยๆ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 จนเรารู้สึกว่าแล้วสุดท้ายโครงสร้างกฎหมายที่มีการทำออกมาคุณแก้แบบเนี้ยมันมาตอบโจทย์ปัญหาได้ไหมเราก็ยังเห็นคนอีกมากมายที่เป็นพฤติกรรมของการบุคคลที่ใช้อำนาจเหนือกว่ากระทำการล่วงละเมิดทางเพศอะไรอีกมากมายทำแล้วทำอีกทำไปจนรู้สึกว่าเขามีความชล่าใจหรือย่ามใจหรือเปล่ากับการที่เขากระทำแบบนั้นนะคะแต่เราก็ดีใจตรงล่าสุดที่มันจะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่กำลังอยู่ในสภานะคะที่จะพูดถึงเรื่องของว่าจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศนี่แล้วก็หวังอยู่นะคะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันติดตามว่ามันจะมาแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนกับคนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็หวังตรงนั้นด้วยนะคะว่ามันจะเกิดกลไกที่ดีถ้าเกิดเขาป่วยเราก็ให้รู้ว่าป่วยจริงๆนะป่วยทางจิตมีอาการจิตเภทหรืออะไรหรือว่าจะแก้ปัญหายังไงให้เขาลดพฤติกรรมแบบนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็หวังไว้ในกฎหมายแล้วก็ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในบ้านในเมืองเราเนี่ยแหละค่ะว่าเขาจะเห็นปัญหาเหล่านี้เพราะเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยมันมีมาเรียกได้ว่าไม่เคยหมดไปมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันจนรู้สึกว่ามันจะมีทางออกที่ดีได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณพี่อ้วนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอ๋ยเชื่อว่าคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายล่วงละเมิดทางเพศของไทยปัญหาการตีความกระบวนการและก้าวต่อไปของมันวันนี้พี่อ้วนนะคะเติมเต็มคำถามตรงนี้ให้เราได้อย่างสวยงามครบถ้วนมากๆเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันเราได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วปัญหาในเรื่องของการเกิดความรุนแรงทางเพศขึ้นจริงๆขั้นตอนที่มันบีบหัวใจมากที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่จังหวะที่เกิดเหตุแต่หลังจากนั้นแล้วคุณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นก็บีบหัวใจของผู้ถูกกระทำไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ทางนิติฮับและแน่นอนสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะเอ๋ยก็ยังเชื่อว่าเรายังคงเชื่อว่ากฎหมายยังเป็นที่พึ่งของผู้ถูกกระทำได้จริงๆอย่างเช่นกฎหมายตัวที่พี่อ้วนเล่าให้พวกเราฟังค่ะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองหลายอย่างที่น่าสนใจและเรายังอยู่กันที่คำถามตรงนี้ค่ะฟาโรห์คะรูปแบบของการคุกคามทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศต่างๆการละเมิดทางเพศต่างๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยหรือว่าเคยเห็นตอนที่เราเป็นเด็กๆหรือสามารถเข้าใจได้ง่ายๆกันอีกแล้วฟาโรห์คิดอย่างนั้นไหมคะจริงครับด้วยความที่อย่างที่คุณเจริญพูดเลยคือสังคมมีพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงไปอันล่าสุดเลยที่ผมเพิ่งประสบพบเจอกับตัวเองเลยคือบ้านเกิดผมคนอีสานใช่ไหมผมมีคำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าใหญ่โตคือคำว่าคือลือแล้วผมก็พูดในคำนี้ด้วยความเข้าใจที่ปกติจนกระทั่งมีคนท้วงผมว่ารู้ไหมว่าปัจจุบันนี้คำนี้มันถูกใช้ในบริบทที่เป็นลักษณะของการคุกคามทางเพศด้วยมาพร้อมๆกับหอหีบอ่างมอม้าคำว่าหอมในตอนนั้นๆเราก็งงว่าเอาเหรอเราหลังๆมาเราก็เลยต้องตระหนักรู้ว่าโอเคคำนี้นะมันมีความหมายอีกรูปแบบนึงนะมันมีคนที่เข้าใจมันอีกรูปแบบนึงถ้าเราจะใช้คำนี้ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องระวังการพูดการเขียนคำนี้ด้วยแม้ว่าจะไม่มีความตั้งใจให้บริบทมันไปทิศทางนั้นก็ตามนั่นทำให้กลับมาที่นิยามหลักๆเลยครับผมชอบยึดตรงที่แก่นมันมากกว่าว่าเปรียบเทียบการบูลลี่เดี๋ยวกลับมาที่นิยามคำการล่วงละเมิดคืออะไรก็ตามที่เรากระทำไปเพื่อเป็นการคุกคามแล้วก็หวังผลหรือกระทำให้คนที่รับสารนั้นรู้สึกว่าตนถูกคุกคามไม่สบายใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศไอ้ที่ด้านหน้าอะไรก็ตามเพราะในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะมีอีกมากมายจนเราไม่สามารถกำหนดคำได้หมดอย่างปัจจุบันนี้เราเริ่มพูดขยับกันไปถึงการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดในเมตาเวิร์สโลกเสมือนที่คนเราจำลองอวตารตัวเองอยู่ในนั้นแล้วซะด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้ามันยิ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบออกมาในหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือการคุกคามทางเพศนั้นแก่นและเจตนาและผลของการกระทำมันยังเหมือนเดิมสิ่งสำคัญก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งไว้คือผมเปรียบเทียบการคุกคามทางเพศกับการบูลลี่เพราะลักษณะปัญหากับลักษณะบ้านเราที่ตอบรับต่อสถานการณ์เหล่านี้ยังคงคล้ายคลึงกันคือเราต้องรอให้มันเกิดเรื่องร้ายแรงมากๆแบบสุดทางปลายสายก่อนอย่างการบูลลี่ถ้าไม่มีการทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตเราก็จะไม่ไปจัดการทั้งจริงๆแล้วตามเส้นทางอย่างที่คุณเจเดชพูดมันไม่ใช่ทุกกรณีที่แบบโดนล่วงละเมิดวันนี้เลยโดนข่มขืนวันนี้เลยแต่มันเริ่มจากการใช้สายตาพูดจาแทะโลมเริ่มขยับไปจับนั่นจับนี่เริ่มขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่เหยื่อของการถูกล่วงละเมิดนั้นถูกกระทำชำเราหรือไปจนสุดทางเราไม่ค่อยสนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงระหว่างทางเราไปสุดแค่ตอนท้ายทั้งที่จริงๆแล้วในหลายประเทศเปรียบเทียบกับการบูลลี่ครับในหลายๆประเทศอย่างอเมริกาเองก็ดีทุกวันนี้เขาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบูลลี่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมรู้สึกว่าในทางกฎหมายเราจะเข้ามาจับและจัดการเรื่องนี้และสร้างความเข้าใจและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็วคือการกำหนดนิยามให้กับมันในทางกฎหมายเวลาเรานิยามมันในทางกฎหมายมันแปะลงไปเสร็จปุ๊บการนิยามนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะกำหนดกรอบให้ครอบคลุมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่รัดกุมจนเกินไปไม่รัดบีบจนเกินไปจนมันดิ้นไม่ได้สิ่งที่สำคัญคือพอเรากำหนดนิยามว่าการล่วงละเมิดมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เบาขนาดนี้
จะมีวิธีการจัดการอย่างไรขยับมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นจนไปถึงขั้นการข่มขืนกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารอย่างในอนาจารเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นยิบย่อยได้เยอะมากคำว่าอนาจารปัจจุบันมันผมว่าใบบางกรณีที่ถูกจัดอยู่ในอนาจารมันไม่สมใช่ไหมมันไม่ได้สัดส่วนกันนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญสองเลยก็คือในภาคของสังคมเองก็ดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่ายขับเคลื่อนผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเราเข้าใจเราพยายามขัดเคลื่อนให้ประเด็นนี้สังคมเข้าใจแต่อีกหนึ่งกลุ่มองค์กรที่ปฏิเสธไม่ได้คือกลุ่มองค์กรในสายน้ำแห่งกระบวนการยุติธรรมไล่มาในตำรวจปัญหาของกระบวนการยุติธรรมหลายๆสำนวนที่ขึ้นไปสู่ศาลแล้วถูกตีตกยกฟ้องหรือแพ้คดีมันเริ่มมาจากการถามคำถามของพนักงานสืบสวนสอบสวนซะด้วยซ้ำก็เหมือนที่ท่านวิทยากรบางท่านที่พูดไปก่อนหน้านี้คือเพราะสารไปเห็นมันคืออาหารที่ปรุงมาแล้วคนปรุงเขาเข้าใจไหมว่าเหยื่อของหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาโดนอะไรมาถ้าเขาเข้าใจในทั้งของคำนิยามเองก็ดีมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เองก็ดีเขาจะทำสำนวนอย่างเข้าใจไล่ไปจนถึงสารว่าสารเข้าใจไหมว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขามันคืออะไรสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต้องใช้แรงผลักที่เยอะมากๆที่จะต่อสู้กับโครงสร้างที่แบบมันพัฒนาได้อีกเยอะในบ้านเราผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ผมเห็นในต่างประเทศเขาใช้ในการจัดการทั้งปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดเองก็ดีปัญหาเรื่องการบูลลี่เองก็ดีแล้วเราเห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและมีการลดลงของปัญหาเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญเห็นตัวเลขที่ลดลงได้อย่างชัดเจนอย่างปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดหรือการบูลลี่ในโรงเรียนเขาใช้วิธีการจัดการไปในแต่ละองค์กรที่คุณจะได้พูดคือบ้านเรามักมองภาพเป็นสเกลใหญ่ๆทั้งประเทศต้องทั้งแบบนี้แต่จริงๆแล้วการออกระเบียบการมีกฎควบคุมในองค์กรและมีการลงโทษการจัดการการกระทำเหล่านี้อย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ง่ายๆอย่างเช่นส่งรูปอนาจารูปโป้ลงไลน์เนี่ยมันมีแซงชั่นไหมหรือทุกคนยังมองว่ามันเป็นเรื่องแบบโจ๊กขำๆหรือการที่หัวหน้ามาจับไหล่อ่ะจับมือเนี่ยคลิกตรงนี้นะทำอย่างนี้นะถ้ามีคนคนหนึ่งที่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมหัวหน้าคนนี้เขาจะมีโทษหรือมีแซงชั่นในระดับของการกระทำเท่านั้นไหมหรือเรายังมองแค่ว่าก็เป็นเรื่องปกติไหมไม่อยากใช้คำว่าไหมคือมันก็คือเรื่องที่บอกเอ็นดูอะไรเงี้ยเราต้องขยับข้ามสเต็ปนั้นไปได้สักทีแล้วพอมันวิธีการที่ทำให้ดีที่สุดคือกำหนดนิยามให้กับมันแล้วก็ทำให้คนในสังคมรวมถึงคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกันว่าการที่คุณข้ามเส้นไปตรงนี้นั่นคือการล่วงละเมิดก้าวที่หนึ่งแล้วก้าวที่สองแล้วแล้วผมเชื่อว่าพอเราเห็นนิยามเห็นปัญหามองว่ามันเป็นปัญหาแล้วเราจะหาทางแก้ไขมันอันนี้คือพาร์ทในมุมมองจากที่ได้ไปเห็นมาประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะฟาโรห์คะทุกท่านคะเราได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเมื่อเป็นข่าวไปแล้วหรือเรารับรู้เรื่องจากคนใกล้ตัวแล้วเราไปเห็นปลายทางของมันค่ะแต่วันนี้ค่ำคืนนี้เราได้ถอดรื้อโครงสร้างตรงนี้แล้วเราได้เห็นแล้วว่ามันสามารถป้องกันยับยั้งหรือสร้างคุยกันใหม่เพื่อไม่ให้ไปสู่ปลายทางนั้นได้ขอบคุณสปีกเกอร์ขอบคุณฟาโรห์มากๆเลยค่ะแน่นอนถามว่าค่ำคืนนี้นะคะมุมมองความเข้าใจเราต้องพึ่งมุมมองว่านของสื่อจริงๆยิ่งในยุคสมัยที่ทุกคนเป็นสื่อได้ค่ะอาจารย์คะการคุกคามการละเมิดไปจนถึงแค่ขอต้องใช้คำว่าแค่ไปจนถึงไกลกว่านั้นเป็นความรุนแรง definition นิยามหลากหลายมากๆในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้มันยุ่งเหยิงขึ้นเยอะไหมคะอาจารย์ยุ่งเหยิงเยอะไหมไม่สิคะอาจารย์คิดว่าการที่เราพยายามที่จะเปิดความหมายของการคุกคามทางเพศที่กว้างขึ้นนะคะจริงๆเราไม่ควรจะ definition การคุกคามทางเพศให้เฉพาะเจาะจงแน่นอนตายตัวจนเกินไปอะค่ะนะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดตามความเซนซิทีฟของผู้คนในสังคมอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าสมมุติว่าเราจะมองว่ามันจะยุ่งเหยิงมันจะซับซ้อนขนาดไหนเวลาที่โซเชียลมีเดียทุกคนเป็นสื่อแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารในเรื่องเพศนะคะหรือว่าสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะอาจารย์คิดว่าการที่เรามี
เรามีการความพยายามที่จะสร้างนิยามอย่างกว้างอะค่ะอาจารย์คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีมันเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าถ้าจำได้นะเมื่อปี2ปีก่อนน่ะในสภาผู้แทนราษฎรน่ะตอนที่มีสสหญิงอดีตสสหญิงนะคะเขาเรสขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่โอเคกับการที่มีนักการเมืองชายชมเขาว่าสวยจำได้ไหมคะนะคะซึ่งคำว่าสวยเนี่ยมันสั่นสะเทือนความหมายความเข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศมากเลยนะแล้วมันสร้างการเรียนรู้มากนะนะคะแล้วขณะเดียวกันมันก็บล็อกทำให้คนที่อยู่ในโลกแคบๆของ definition แคบๆของการคุกคามทางเพศแบบเก่าอะค่ะแบบเก่าตามที่พี่จะเด็ดคุณอ้วนเองก็ได้พยายามได้อธิบายมาก่อนหน้านี้นะคะทำให้เขาได้ค่อยๆถูกเปิดถูกแง้มประตูนะคะที่จะทำความเข้าใจว่าอ๋อความหมายการคุกคามทางเพศน่ะมันไม่ใช่แค่แคบๆนะแบบที่พี่จะเด็ดบอกแบบในอดีตเนี่ยอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่แบบการข่มขืนไม่ใช่แค่การจับเนื้อต้องตัวนะคะหรือว่าอะไร อีกต่อไปแล้วอะไรแบบนี้แต่บางทีคำบางคำถ้ามันเปราะบางต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ที่ถูกกระทำอะค่ะนะคะสิ่งนั้นเราก็จะถือว่ามันคือการคุกคามทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ามันคงจะไม่สร้างความสับสนปั่นป่วนในกลุ่มของผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะหากเราพยายามที่จะบอกกับสังคมแล้วก็ทำให้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมุมมองที่แบบเปิดขึ้นอันนี้ค่ะเป็นมุมมองคือเปิดมุมมองให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าอะไรก็สามารถที่จะกลายเป็นความคุกคามทางเพศได้หากตัวผู้เสียหายเขารู้สึกไม่คอมฟอร์ตแล้วต่อเนื้อตัวร่างกายของเขาอะค่ะสิ่งนั้นจะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศแน่นอนไม่ว่าคำนั้นมันจะเคยเป็นความหมายในเชิงบวกอย่างเช่นการที่ชมผู้หญิงคนหนึ่งว่าสวยก็ตามทีตรงนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าอันนี้แหละคือการเรียนรู้ที่สำคัญที่เราต้องให้ชาวโซเชียลมีเดียเนี่ยนะร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเรานะคะเหมือนคำว่าหออมเนี่ยค่ะนะคะก็ดูเผินๆถ้าเราไม่รู้นะว่ามันเป็นตัวย่อที่มาจากคำที่หยาบคายมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมล่ะการที่บอกว่าหอมจังอะไรแบบเนี้ยมันคุกคามทางเพศตรงไหนนะคะถ้าผู้ที่ถูกใช้คำนี้นะคะเรียกถึงรู้สึกไม่คอมฟอร์ตต่อเนื้อตัวร่างกายของเขาคำนั้นจะคือการคุกคามทางเพศทันทีนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องเปิดให้ความหมายของเรื่องนี้มันกว้างที่สุดแต่ปัญหาก็คือเวลามันจะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไอ้ข้อจำกัดของตัวบทกฎหมายอ่ะตามรายลักษณ์ที่คุณอ้วนอธิบายเนี่ยนะคะมันไม่เอื้อต่อพฤติกรรมที่มันเปิดกว้างไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศซึ่งตรงส่วนนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายละค่ะนะที่จะต้องทำงานต่อว่าจะทำยังไงให้นิยามในทางกฎหมายเนี่ยไม่เป็นการปิดประตูนะคะแล้วก็เปิดช่องให้อาชญากรรมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันดำรงอยู่ในสังคมต่อไปอะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ชเนตีคะทุกท่านคะน่าสนใจมากๆและเราไม่สามารถคาดเดาเลยค่ะว่าในอนาคตรูปแบบไหนอีกบ้างที่เราจะรู้สึกทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกกันว่าการถูกคุกคามหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่คอมฟอร์ตกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่ารูปแบบการคุกคามในทุกวันนี้นะคะในความที่ทุกคนสามารถเป็นสื่อทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้การคุกคามในบางครั้งอาจเกิดขึ้นในบ้านหรือแม้แต่ในห้องนอนเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังอาบน้ำหรือขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตปกติในที่ทำงานของเราเราจะได้เห็นรูปแบบใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายนั่นจึงเป็นความสำคัญมากๆที่เราควรเริ่มต้นถอดรื้อมายาคติทางเพศกันตั้งแต่ตอนนี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราเปิดให้แลกเปลี่ยนพูดคุยมีคำถามหลากหลายส่งเข้ามาทางแชทด้านหลังของทางนิติหักนะคะเอ๋ยคิดว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้จังหวะดีมากที่เราจะได้ตอบคำถามของผู้ฟังกันค่ะแน่นอนนะคะว่าคำถามนึงนะคะที่ส่งเข้ามาเยอะมากๆคือคำถามนี้ค่ะพี่เจเดชคะถ้าวันหนึ่งเรากลายเป็นผู้ถูกกระทำถ้าเราถูกคุกคามทางเพศก็ดีถูกใช้ความรุนแรงทางเพศก็ดีสิ่งที่เราควรรีบทำคืออะไรและสิ่งที่เราไม่ควรทำ
คืออะไรบ้างคะพี่คือนี่เป็นหลักของการทำงานที่ช่วยเหลือเคสขององค์กรนะก็คือว่ายังไงก็คือแน่นอนผมคิดว่าคนถูกกระทำเนี่ยไม่ว่าคุกคามหรือว่าจนถึงการถูกข่มขืนเนี่ยผมคิดว่าในแง่ภาวะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าอย่าอยู่คนเดียวครับคือถ้าเกิดจะอยู่คนเดียวมันจะเครียดแล้วมันจะทำให้เราวนเวียนอยู่กับเรื่องการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนถูกไหมฮะเราเห็นหลายคนนะฮะที่สะท้อนจากเคสกรณีนักการเมืองเห็นไหมฮะเขารู้สึกว่าอยู่กับความที่เจ็บปวดแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่อยๆตั้งสติแล้วก็สิ่งสำคัญคือผมคิดว่าหาคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจแล้วก็คุยได้มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลักก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดรู้หลักแล้วเนี่ยให้คำปรึกษาแล้วคือโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ถูกกระทำเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าคนที่เป็นครอบครัวใกล้ตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเข้าใจว่าคนในครอบครัวในสังคมไทยยังมีจุดอ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องปรึกษาครับต้องให้คำปรึกษาหรือไม่งั้นถ้าเกิดคนใกล้ตัวดูแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรก็ต้องหาคนที่ใกล้เป็นแบบนั้นอาจเช่นเพื่อนเช่นอะไรที่จะหาทางออกร่วมกันถ้าเกิดตัวเองเริ่มตั้งสติได้เนี่ยก็ต้องหลักก็คือว่าต้องไปคือทางเดียวนะฮะถ้าเกิดจะสู้คดีเนี่ยมันต้องไปแจ้งความโดยเพราะกรณีไม่ว่าทุกคุกคามทางเพศในด้านร่างกายหรือว่าถูกข่มขืนเนี่ยมันไม่แจ้งความมันก็จะยากในหลายกรณีซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดจะไปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปกันหลายคนอย่าไปคนเดียวนะครับเพราะว่าหรือไม่ก็หนึ่งก็คือแจ้งองค์กรต่างๆที่องค์กรภายในชนซึ่งหลายคนก็ไม่รู้เราต้องแจ้งไปที่หน่วยงานรัฐที่ก็มีอยู่องค์กรภายในชนก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นแต่นี่มีสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือว่าหลายคนเนี่ยพอมองเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ชนิดตีบอกอะคือเวลาถูกกระทำถูกอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่รู้สึกร่างกายตัวเองเนี่ยมันแย่มากหลายคนเนี่ยเราเจอหลายเคสนะเข้าไปอาบน้ำแล้วมันทำให้หลักฐานทั้งร่างกายเนี่ยมันหายไปนะฮะคราบอสุจิคราบอะไรต่างๆหายไปเนี่ยสิ่งที่ถ้าเกิดถูกกระทำถูกข่มขืนเนี่ยเราควรจะต้องอย่าไปอาบน้ำมันเพราะถ้าเกิดไปอาบน้ำเนี่ยมันจะยิ่งเป็นปัญหามันจะทำให้หลักฐานต่างๆมันหายไปนะฮะและอันที่สองก็คือว่าเราต้องอย่าโทษตัวเองครับคือหลายคนเนี่ยผมเข้าใจว่าพอคือสังคมไทยมันตีตาคนที่กระทำเนี่ยสูงมากคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าสิ่งที่เราถูกกระทำเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันมาจากข้างนอกมันไม่ได้มาจากตัวเราที่เป็นคนกำหนดนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องพยายามที่จะค่อยตั้งสติแล้วก็มองว่าเออเรื่องนี้มันมีทางออกนะมันมีค่อยแก้ปัญหาไปซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะเคสบางคนมาหาเราเนี่ยใช้เวลาบางคนหมดอายุฟาร์มไปแล้วก็มีนะครับกว่าจะมาหาเราเพราะว่าเขาคือผมอยากอธิบายนิดนึงนะครับเวลามายาคติที่ตีตาคนที่ถูกข่มขืนหรือถูกคุกคามเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าสิ่งที่เขากลัวมากสุดคือพ่อแม่เราเจออยู่เคสหนึ่งตอนนี้ยังไม่คลี่คลายเลยครับเป็นเคสครูข่มขืนนักเรียนตอนนี้เราได้คนที่เข้าไปสู่การแจ้งความแล้วประมาณ3-4 คนนะยังมีน้องอีกหลายคนที่ยังไม่กล้ามาหาเราไม่กล้าบอกพ่อแม่ยังมีเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องมายาคติที่เขาเนี่ยกลัวมากเราก็จะเห็นตอนนี้ของนักการเมืองก็หลายคนก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่จะออกมาบอกได้บางทีมาออกกล้ามาบอกกับสื่อแต่บอกพ่อแม่ไม่กล้าโดยที่ไม่ระบุชื่อตัวเองนะฮะอันตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่อันที่สองก็คือว่าคนสังคมรอบข้างเนี่ยมันยิ่งคือสิ่งที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่กล้าพูดกับใครเลยนะฮะอยู่กับตัวเองแล้วมันหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามีการทำร้ายตัวเองด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยสังคมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนต้องเป็นมีพื้นที่ที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจแต่เราก็เห็นหลายครอบครัวที่เข้าใจลูกนะฮะไม่ทำร้ายลูกไม่ไปพูดไปอะไรเนี้ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นพื้นฐานในการที่จะแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหลายคนเนี่ยหรือถูกคุกคามเนี่ยหลายคนเก็บเงียบมากเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่เดี๋ยวอาจจะได้ถกเถียงกันในเรื่องมายาคติที่มันตีตาอย่างที่ผมบอกอ่ะความผิดอยู่ที่ผู้หญิงทุกๆเรื่องเนี่ยดังนั้นจะทำไงผู้หญิงเนี่ยค่อยๆเข้าใจ
นั้นคนรอบข้างเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากถ้าเกิดพ่อแม่เข้าใจเพื่อนเข้าใจเนี่ยจะทำให้เขามีเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจมีอะไรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะกล้าออกมาในการที่จะแจ้งความในการที่จะบอกคนอื่นเพื่อจะนำมาสู่การที่จะคุ้มครองสิทธิ์เขาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมแนะนำไปเนี่ยมันก็เป็นขั้นพื้นฐานแต่จริงๆแล้วก็อยากให้มองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงครับต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนมันไม่ความผิดของคนที่ถูกกระทำซึ่งอาจจะมีทั้งผู้ชายด้วยเราก็เจอเคสผู้ชายนะครับที่มูลที่เจอเนี่ยกว่าจะลุกขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ต่างกับผู้หญิงก็คือบางเรื่องนี่เขารู้สึกว่าเขาถูกทำลายความเป็นชายลงไปเขาเสียความมั่นใจกว่าเขาจะออกมาพูดกับแฟนเขาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยอันสิ่งที่สำคัญคือว่าจะทำไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถูกทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมีทางออกและทำให้เขารู้สึกสบายใจเขาไม่ได้สูญเสียของเขาเรียกอะไรความเป็นมนุษย์ไปทั้งหมดหรอกถ้าเกิดมีคนเข้าใจเขาเนี่ยเขาก็จะก้าวมาได้แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ยากเราก็จะเห็นเคสที่กรณีนักการเมืองเห็นไหมหลายกรณีนี่โอ้หมดอายุความไปแล้วหลายกรณีก็กว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนลุกขึ้นมาในการที่จะต่อสู้ก่อนเนี่ยเพราะว่าสังคมไทยมันมีลักษณะอย่างที่อาจารย์ชนิดที่บอกมันเป็นระบบค่านิยมที่มันฝังลึกคนที่ถูกกระทำถึงออกมาเราจะเห็นคดีสิทธิที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาหรือว่าคนที่ถูกข่มขืนออกมาเนี่ยมันน้อยมากในสังคมไทยนะฮะหรือการเข้าไปสู่ศาลเนี่ยยิ่งน้อยไปใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการสังคมครอบครัวสังคมจนถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตีตาคนเลยจึงไม่ออกมานี่เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงแต่ก็ยังไงอยากให้กำลังใจว่าถ้าเกิดมันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าคนที่ถูกกระทำเองหรือว่าคนที่รู้ว่าคนใกล้ชิดตัวเองที่ถูกกระทำเนี่ยต้องให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาเสริมพลังให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาให้เห็นว่าเขามีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องก็ไม่ง่ายแต่ก็พยายามที่คิดว่าถ้าเกิดมันตั้งสติได้แล้วก็มีคนช่วยเขาเนี่ยเขาจะกล้าออกมาอย่างกรณีของนักการเมืองที่แม่เขาเนี่ยเข้าใจลูกแล้วก็ลุกขึ้นมาในการที่จะฟ้องร้องและไปหาทนายได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะก็อยากให้กำลังใจถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่ยังเป็นเพื่อนอยู่นะฮะไม่ว่าองค์กรภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบางส่วนเราก็อาจจะต้องบอกเขาอะครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เจเดชคะและหนึ่งในองค์กรตำนานที่ทำงานมาหลายสิบปีมากๆนั่นก็คือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากยินดีครับก็แจ้งมาได้ครับขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กันมาแบบยาวนานมากจริงค่ะพี่เจเดชคะแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำแนะนำหลายข้อจากพี่เสด็จด้วยกันถ้าวันหนึ่งคนใกล้ตัวหรือตัวเราเองเป็นผู้ถูกกระทำขึ้นมานะคะหลายครั้งการอยู่คนเดียวการที่ต้องต่อสู้เพียงลำพังมันทำให้เกิดปัญหาจริงๆมีอีกหลายองค์กรด้วยกันค่ะที่พร้อมที่จะยื่นมืออย่างน้อยเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์เดินไปด้วยกันเช่นมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นต้นนะคะพี่ว่านคะแล้วถ้าเป็นในมุมมองของนักกฎหมายถ้าเราต้องแนะนำลูกความของเราถ้ามีคนมาปรึกษานักกฎหมายสักคนในฐานะคนที่จะพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีอะไรที่แบบทำเลยหรือแบบอย่าทำนะที่ทำให้มันอาจจะเสียรูปคดีได้บ้างไหมคะพี่วันค่ะถ้าพูดถึงว่าสิ่งแรกถ้าพี่เป็นทนายความนะคะแล้วก็มีเคสผู้เสียหายที่มาปรึกษาอยากให้พี่ช่วยแนะนำหรือว่าดูแลเคสให้เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าอาจจะเจ็บปวดนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้น้องเนี่ยช่วยบันทึกเรื่องราวทั้งหมดเขียนลงไปในอาจจะเป็นสมุดหรือเอกสารกระดาษอะไรก็ตามนะคะให้เขียนเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอ่ะจดจำได้ในขณะนี้อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราไปแจ้งความเวลาเราไปเบิกความเนี่ยบางครั้งเราลืมเพราะว่าระยะเวลาของเหตุการณ์มันอาจจะผ่านมาออกไปอีกหลายเดือนหรือเป็นปีอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือในเมื่อเราต้องเป็นพยานบุคคลที่จะยืนยันว่าตัวบุคคลนั้นน่ะเป็นผู้กระทำความผิดเราจะต้องรวบรวมช่วยอ่ะในความหมายเนี้ยค่ะเพราะไม่มีใครรู้ไงฮะมัน
เหตุเกิดไม่ว่าคุณจะถูกคุกคามทางเพศหรือว่าคุณจะถูกข่มขืนกระทำชำเราหรือถูกอนาจารใดๆก็ตามที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นในที่ละโหฐานซึ่งมีคุณกับผู้ชายคนนั้นหรือว่าคนที่กระทำความผิดดังนั้นเมื่อคุณเป็นคนที่อยู่กัน2คนแล้วคุณเป็นผู้เสียหายสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดช่วยพนักงานสอบสวนช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการที่เขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานดังนั้นคุณต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็ต้องทำข้อมูลนี้ด้วยตัวเราเองก่อนมันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะรู้สึกย่ำแย่แต่ถ้าเราบันทึกเอาไว้แล้วพยายามที่จะคือให้มันครบถ้วนจริงๆอยู่ในเอกสารฉบับหนึ่งอยู่ในหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะสมุดสักเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นนะคะแต่เราต้องมั่นใจว่าทบทวนตั้งแต่วันที่เริ่มต้นนะคะเจอผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเขาเป็นยังไงแล้วเขาพูดจากับเรายังไงเขาใช้วิธีการเล่เพทุบายอะไรยังไงที่ทำให้เราเนี่ยถึงได้ไป อยู่ในพื้นที่ละโหฐานกับเขาได้นะคะแล้วเขามีพฤติการยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งการคุยกันทางโทรศัพท์คุยกันยังไงใช้คำพูดยังไงและเหตุผลที่เราตัดสินใจไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเราสามารถที่จะบันทึกลงไปในตัวสมุดของเราเนี่ยนะคะเก็บไว้เลยเราคิดว่าถ้ามันครบถ้วนรอบด้านให้มันชัดเจนรัดกุมที่สุดนะคะทุกอย่างตัวนี้ค่ะถ้าวันใดเราจะต้องใช้มันจะเป็นจะต้องมีการใช้งานแน่นอนอย่างเช่นวันที่เราต้องไปแจ้งความถูกไหมคะวันที่เราต้องไปอาจจะต้องไปพบอัยการอัยการจะถามเหตุผลนู่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะย้อนเอาสิ่งที่เราบันทึกเนี่ยนะคะมาอ่านแล้วก็เล่าให้ฟังหรือว่าวันที่เราต้องขึ้นเบิกความในชั้นศาลอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คิดว่าถ้าเรายังยืนยันนะคะว่าต้องการให้คุณไอ้ทำในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละช่วยเราในแง่ของการพิสูจน์ความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราไปบอกเล่าหรือไปแจ้งความให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบเนี่ยพนักงานสวนทราบเนี่ยเขาก็อาจจะมีประเด็นที่ถามเราก็อาจจะกลับมาจดประเด็นเหล่านี้ไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นประเด็นที่เราจะถูกถามขึ้นมาก็ได้ในชั้นศาลอะไรเงี้ยในหลายเรื่องบางครั้งเท่าที่ทราบมานะคะเขาก็มีการพูดกันว่าแม้กระทั่งข่าวที่มันเกิดขึ้นการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมพื้นที่สาธารณะเนี่ยแหละมันอาจจะกลายเป็นประโยชน์มันไม่ใช่ประโยชน์ของเรานะมันเป็นประโยชน์ของฝั่งโน้นที่เขาจะหยิบยกมาทีนี้ถามว่าเราต้องรู้ไหมโดยหลักการเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคือจะบอกว่าในทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณพูดหนเดียวแล้วจบมันไม่ได้หรอกมันมีโอกาสที่คุณต้องพูดอีกหลายรอบแล้วอย่าลืมว่าคนที่เขาตั้งใจฟังคุณอยู่เนี่ยเขาก็ต้องตั้งใจฟังว่าคุณพูดจริงไม่จริงถูกไหมคะเพราะไม่มีใครรู้เขาก็จะอ้างว่าก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ได้รับรู้ฉันไม่ได้รับรู้นี่ว่าคุณทำอะไรดังนั้นตัวเราต่างหากคือพยานบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะยืนยันในสิ่งที่เราถูกกระทำทีนี้อย่าลืมว่าคนที่กำลังจับจ้องมองดูคุณอยู่เขาก็ต้องตั้งใจจะดูว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความเป็นจริงอ่ะหรือมีพิรุธอะไรหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าในสื่อสังคมต่างๆวันนี้พยายามที่จะล้วงแคะแกะเกาแต่มันจะกลายเป็นน้ำหนักที่มันทำให้เราเองก่อนที่จะไปถึงศาลเนี่ยเราก็ถูกตัดสินโดยผ่านสื่อสังคมอะไรมากมายสื่อโซเชียลมากมายดังนั้นพี่ยืนยันนะคะถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำจริงๆพี่ก็พูดในหลายพื้นที่บอกว่าไม่ว่าจะพูดในครั้งไหนมันก็ต้องเหมือนเดิมถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งอ่ะเราอาจจะหลงลืมในบางประเด็นได้ไงพี่ก็เลยถึงบอกว่าเราก็ควรจะต้องจดบันทึกไว้ว่าเราเนี่ยพูดอะไรไว้
เราควรจะต้องจดจำเหล่านี้ให้ได้ว่าเราเคยพูดแบบนี้ไปแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอันนี้คือข้อห่วงใหญ่ที่เนี่ยนะถ้าเกิดจะให้พี่ทำหน้าที่ช่วยดูแลเนี่ยเราก็ต้องมาเตรียมตัวกันแบบนี้ค่ะส่วนประเด็นต่อมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอาจจะต้องมาเตรียมกันในสเต็ปแต่ละครั้งไปว่าเราจะเตรียมกันยังไงแต่ว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าควรจะต้องทำเนาะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะมีต้องทำกิจกรรมอย่างที่เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจหรือว่ากรุ๊ปซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือในการ empowerment ซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่พี่เฉลิมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพราะว่าเวลาผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอในสถานการณ์แบบนี้คือมันก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมคะกับชีวิตที่ถูกกระทำอ่ะถูกกระทำย่ำยีโดยผู้ชายคนหนึ่งจนเราเรียกว่ามันเสียสูญไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณค่าความเป็นความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสิ่งที่เราเลยเคยรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะพูดออกมาได้อย่างยิ้มแย้มได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยพูดอย่างได้มั่นใจเนี่ยมันหมดไปแล้วอ่ะทีนี้พอเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเผชิญอะไรมันเหมือนกับอยู่ในพื้นที่เรียกว่ามันไม่เซฟตี้โซนอีกต่อไปนะต้องไปเผชิญกับคนอื่นซึ่งไม่รู้ว่าคิดกับอะไรคิดยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้เขารู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะให้เขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นให้เขารู้สึกอบอุ่นใจทีนี้ประเด็นต่อมาคือแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทำหรือไม่ควรทำเลยนะคะก็คือว่าทำตัวเองให้แย่ลงพูดอาจจะดูง่ายนะก็คือว่าคือแย่แล้วบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับปัญหาที่เผชิญยังไงมันเหมือนมืดไป8ด้านเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากลืมบางสิ่งที่ฉันได้เผชิญมามันก็อาจจะมีประเภทที่หันไปหาอะไรที่ทำให้ตัวเองลืมเรื่องแย่ๆเหล่านั้นน่ะพี่คิดว่าสิ่งพวกนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่าทำแบบนั้นอย่าทำประเภทที่จะไปใช้การดื่มการใช้อะไรที่มันทำให้จิตใจเราลืมแล้วมันจะยิ่งทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงไปอ่ะพี่คิดว่าพี่อาจจะใช้คำนี้เลยนะว่าคือมันจะทำให้เรารู้สึกมันแย่ลงไปอ่ะดังนั้นอยากให้กำลังใจตัวเองแล้วก็หาคนที่เขาอยู่เคียงข้างเราได้คนที่สามารถจะให้กำลังใจเราได้ตรงนี้ค่ะคนที่เรารู้สึกไว้วางใจได้จริงๆถ้าจะหาทนายความก็คงจะเป็นทนายความที่เข้าใจประเด็นปัญหานี่จริงๆไม่ใช่ทนายความทั่วไปที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นทนายความก็น่าจะเข้าใจแล้วนะอะไรเงี้ยอย่าเชื่ออย่างนั้นพี่บอกเลยยังมีอีกเยอะนะคะที่เขาไม่ได้เข้าใจเราหรอกว่าเวลาเราเผชิญปัญหาแบบนี้เนี่ยเราต้องการอะไรยังไงดังนั้นอาจจะต้องหาคนที่เขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนคนที่เข้าใจในประเด็นปัญหานี้มาก่อนองค์กรภาคเอกชนที่เคยช่วยเหลือเคสประเภทนี้นะคะเขาก็จะเข้าใจวิธีการในเรื่องของการดูแลเยียวยาการ empowerment นะคะให้เขาเนี่ยให้ผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยได้ลุกขึ้นสู้ได้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่คิดว่าควรจะต้องทำอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้วนคะได้ยินแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งเลยที่ไม่ใช่นักกฎหมายทุกคนที่รู้กฎหมายหรือเข้าใจบริบทเท่ากันอันนี้จริงๆเป็นเรื่องจริงเลยจริงๆค่ะในวงการนักกฎหมายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้วนคะฟาโรห์คะเอ๋ยขออนุญาตไปต่อที่คำถามข้อต่อไปที่คิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ victim blaming หรือแม้แต่กระทั่งมองไปแล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเธอไม่ใช่ perfect victim เป็นต้นเหตุการณ์ที่มันสะท้อนให้เราเห็นทางโซเชียลมีเดียก็ดีจากประสบการณ์คนใกล้ชิดหรือแม้แต่กระทั่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีค่ะฟาโรเลยอยากจะขอชวนฟาโรนะคะพูดคุยตรงนี้นิดนึงค่ะว่ามุมมองของสังคมต่อเหตุการณ์พวกนี้เรารับมือกับมันยังไงดีเราถอดหรือสร้างมันใหม่ยังไงดีคะโอ้ยินดีเลยครับครั้งแรกที่ผมเห็นเคส victim blaming แบบค่อนข้างชัดอันนึงเลยที่เรารู้สึกว่านี่คือเป็น perfect victim ซะด้วยซ้ำเข
ครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะจำได้เคสคดีฆาตกรรมที่เกาะเต่าที่เป็นนักท่องเที่ยวอังกฤษ2คนได้มีคำพูดหนึ่งจากปากของคนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคนใหญ่คนโตของประเทศนี้พูดออกมาในลักษณะที่บอกว่าแล้วเขาไปทำอะไรกันตรงนั้นล่ะในเวลาดึกๆตื่นๆสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีว่ายังมีคนในสังคมเราที่ไม่เข้าใจและยังคงกล่าวโทษผู้ถูกกระทำอยู่พาร์ทหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะมีงานเป็นงานเทศกาลงานจัดแสดงนะครับที่เขาจะใส่ตัวภาพไม่ใช่ภาพสิเป็นเสื้อผ้าจริงๆของเหยื่อผู้ถูกกระทำเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการแต่งกายของเหยื่อผู้ถูกกระทำถูกล่วงละเมิดนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเธอจะแต่งนุ่งน้อยห่มน้อยหรือมากชิ้นขนาดไหนบางคนใส่ยีนส์ได้ซ้ำในบางประเทศถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจอิตาลีหรือตุรกีที่หญิงผู้ถูกล่วงละเมิดเธอใส่ยีนส์แล้วปรากฏว่าศาลก็ให้คำตัดสินพิพากษาว่าเธอไม่มีทางถูกข่มขืนเพราะยีนส์เธอมันถอดยากอะไรเงี้ยมันต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจในพาร์ทของรูปคดียังไงแต่มันเคยถูกหยิบยกมาเหมือนกันว่าคุณถูกข่มขืนเพราะคุณแต่งตัวอย่างนี้ไงคุณถูกข่มขืนเพราะคุณไปอยู่ในที่เปลี่ยวไงถ้าเรามองเปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดๆคือสมมุติถ้าเราลืมปิดประตูหลังบ้านแล้วมีโจรเข้ามาขโมยทีวียกคอมเราไปเราแทบจะไม่ค่อยเจอว่าเอาคุณเปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้นี่โจรก็เลยมาขโมยไปหรือในบางหลายๆเคสที่เราพอหยิบตัวอย่างอื่นๆมาเป็นลักษณะกรณีของเหยื่อถูกกระทำเหมือนกันแต่เรากลับไม่โทษเหยื่อแต่ทำไมพอเป็นเคสของการข่มขืนกระทำชำเราหรือการล่วงละเมิดกลับกลายเป็นว่าอ้าวคุณหยิบข้ออ้างได้สารพัดเลยมาเพื่อโทษเหยื่อว่าเพราะเธอนั่นแหละที่ทำให้แต่ใช่เพราะเธอที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เธอถูกล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ควรจะหมดไปได้แล้วครับสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามาจากการถูกปลูกฝังมาพร้อมๆกับเรื่องอื่นๆในสังคมเราที่สร้างภาพจำซ้ำๆมันใช้เวลาละครเองก็ดีซีรีส์เองก็ดีที่ตัวร้ายโอ้คุยกับผู้ชายมากหน้าหลายตาแต่เธอเลยถูกลงโทษด้วยการถูกข่มขืนกระทำชำเราทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้เธอจะคุยกับคนเป็นร้อยสิทธิ์ในการให้ความยินยอมที่จะมีอะไรกับใครหรือการให้ความยินยอมต่อการกระทำอื่นๆใดจับไม้จับมือหรืออะไรก็ตามมันยังอยู่กับเธออยู่ตลอดเวลาและคุณค่าในตัวเธอก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่สำคัญนี่ผมว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนหลายๆคนก้าวใช่ไหมปล่อยผ่านเวลาเขาเรียกผมใช้ว่าโกลเด้นไทม์โกลเด้นไทม์ของเขาไปอย่างที่คุณเจเดตได้พูดไว้คือช่วงเวลาด้วยความที่คดีข่มขืนกระทำชำเราหรือคดีล่วงละเมิดช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวพยานหลักฐานที่จะเอามาใช้ซัพพอร์ตเขาเนี่ยมันมีกรอบระยะเวลาแล้วมันจะค่อยๆหล่นหายไปเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออุปสรรคของการโทษเหยื่อนี่แหละอุปสรรคของการไม่เข้าใจนี่แหละที่ทำให้หลายๆคนนอกจากเขาต้องเผชิญกับความรู้สึกเสียใจความรู้สึกแย่ๆจากการถูกกระทำแล้วเขายังต้องมาหวาดกลัวสิ่งนี้จนปล่อยให้ผ่านเวลาที่เขาจะเรียกร้องความยุติธรรมเวลาในการเก็บพยานหลักฐานเหล่านั้นให้หายไปซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราลดหรือสร้างความเข้าใจเรื่องการวิกติมเบลมิ่งให้มันน้อยลงไปที่สุดให้มันน้อยลงไปได้มากเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกแองโทนิกอิมมูบิลิตี้ก่อนหน้านี้ก็อย่างหนึ่งอย่างเรื่องของการปฏิกิริยาทางร่างกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพยายามถ้าสังคมเราเข้าใจเราจะไม่หยิบเรื่องนี้มาโทษเหยื่ออีกเช่นเดียวกันกับที่สังคมเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าการอยู่ในที่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวการใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อโค้ทเสื้อคลุมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการถูกล่วงละเมิดเลยอีกสเต็ปนึงของการผมไม่ชัวร์มันน่าจะเกี่ยววิกติมเบมิ่งเองแต่ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญคือในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยเรายังมองเหยื่อส่วนใหญ่นะครับเวลาพูดถึงเหยื่อถูกกระทำชำเรามักจะมองว่าเหยื่อเป็นภาพถ้าผมว่าถ้าผมบอกว่ามีคนหนึ่งคนถูกกระทำชำเราถูกล่วงละเมิดทางเพศคนส่วนใหญ่รวมถึงผมในก่อนหน้านี้เองก็ดีจะเห็นภาพร่างเป็นผู้หญิง
ทั้งที่จริงๆแล้วผมจะไปใช้คำว่าเหยื่อเสมอแล้วในทุกๆครั้งทุกๆโอกาสที่เวลาผมมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ผมจะบอกว่าทุกๆคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดหรือการถูกข่มขืนอย่างที่พี่เสด็จพูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือก่อนให้ท่านวิทยากรสักท่านหนึ่งพูดว่าผู้ชายก็มีหนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายต้องเผชิญคือเวลาเขาถูกล่วงละเมิดดักข้อยิ่งกว่าการถูกทิ้งไปมีในผมว่าไม่ต่างกันในแง่ของความรุนแรงคือเขาถูกกลับมองให้เป็นเรื่องตลกไปในหลายเคสนะครับผมจำได้เลยในคลาสคดีอาญาตอนสมัยได้มีโอกาสเรียนกับท่านอาจารย์รณกรผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่ได้ความยินยอมเราก้าวข้ามเรื่องการตอบสนองทางร่างกายอยู่แล้วเอาอวัยวะเพศแข็งตัวพอเขาบอกแสดงตัวว่าเขาไม่ยอมเขาถูกล่วงละเมิดคนก็แบบเฮ้ยนี่ไงก็โชคดีนี่มีอะไรคนกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องถูกล้อเลียนทั้งนี้จริงแล้วเขาถูกกระทำเขาถูกละเมิดสิทธิ์ในร่างกายของเขาไม่ต่างกันไม่ต่างอะไรจากผู้หญิงเลยหรือเพศอื่นๆไม่จะเป็นเพศสภาพเพศวิถีใดผมรู้สึกว่าเราต้องเห็นภาพให้เข้าใจตรงกันก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราไม่เข้าใจเหล่านี้มันกลายเป็นอุปสรรคให้เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดเขาไกลจากโอกาสที่เขาจะได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในสังคมนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นสื่อผมจะใช้พื้นที่ของผมในการบอกเล่าทุกความไม่เข้าใจนี้ออกไปเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดมีคนได้รับสารแล้วเราเริ่มเข้าใจแต่ผมเป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งช่องเราไม่ได้ช่องใหญ่แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีถ้าเรามีพื้นที่สื่อที่ใหญ่กว่านี้สื่อที่ในวันหนึ่งที่ผมหวังมากๆเลยว่าในวันหนึ่งสื่อใหญ่ๆสื่อที่เล่าข่าวแล้วมีคนฟังในวินาทีนั้นในนาทีนั้นๆเป็นล้านล้านคนเขาจะเริ่มปรับมุมมองจากการนำเสนอสื่อด้วยการเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอิโมชันของคนเช่นแบบไอ้บ้าการไอ้ชายโชดอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนจากคำนี้เป็นสอดแทรกในวินาทีนั้นเป็นความเข้าใจของเรื่องราวเหล่านี้จริงๆให้เหยื่อเข้าใจจริงๆว่าถ้าเขาถูกล่วงละเมิดเขาต้องทำยังไงมีหน่วยงานอะไรบ้างเปลี่ยนจากภาพจำว่าผู้ชายไม่มีทางถูกล่วงละเมิดหรอกใส่ตัวนั้นเข้าไปผมเชื่อว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกๆวันนี้ถ้าสื่อใหญ่ขยับหรือสื่อเล็กๆขยับแล้วมันเป็นประเด็นเป็นกระแสขึ้นมาในสังคมมันจะสร้างองค์ความรู้ได้เยอะมากๆอาจจะใช้คำว่าได้ย่นระยะเวลาการเรียนรู้จากการยัดเข้าไปในระบบการศึกษาพื้นฐานไปได้หลายปีซะได้ซ้ำด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าสื่อมันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันนอกจากระบบการศึกษาที่เราต้องไปนั่งเรียนในโรงเรียนแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วมันจะลดการ victim blaming รวมถึงปัญหาอื่นๆความไม่รู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดไปได้เยอะมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะฟาโรคะแน่นอนว่าเป็นคำถามที่อยากคิดว่าสำคัญมากๆและอย่างที่ฟาโรบอกค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันเป็นจังหวะที่ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆนะคะพี่ว่านะคะติดธุระเล็กน้อยนะคะทำให้อาจจะต้องออกจากห้องไลฟ์ก่อนเวลาเลิกนิดนึงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อ้วนมากๆเลยจริงๆค่ะแน่นอนอาจารย์คะคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้ค่ะเหมือนที่เราได้พูดคุยกับฟาโรไปค่ะปัญหาในเรื่องของ victim blaming ภาพจำทัศนคติที่สังคมพยายามมองหา perfect victim เหยื่อที่สมบูรณ์แบบถ้าไม่ใช่ตามภาพในหัวเขาจะตั้งคำถามเขาจะสงสัยเขาจะไม่เชื่อในเรื่องที่ผู้ถูกกระทำเล่าและนำไปสู่ภาวะของการโทษเหยื่อได้ง่ายมากๆเราจัดการปัญหานี้ยังไงดีคะในฐานะสื่อค่ะอาจารย์อาจารย์ขอตอบต่อจากคุณฟาโรนะนะคะเพราะว่าพอยที่คุณฟาโรเปิดไว้เนี่ยนะคะอีกนิดเดียวนะคะทำไมสังคมต้องโทษเหยื่อใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งเหยื่อผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหานี้โดยให้สื่อเนี่ยนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็เปลี่ยนไอ้มายาคติชุดนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นข้อเท็จจริงซะนะคะก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นตอนะคะทำไมสังคมมุ่งโจมตีผู้หญิงนะคะที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิดทางเพศก็ต้องย้อนกลับไปดูนะคะว่าไอ้กรอบเพศนะคะหรือกรอบเจนเดอร์กรอบเพศสภาพเนี่ย
นะคะที่ถูกกำหนดโดยสังคมวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันดันเซตภาพของผู้หญิงเอาไว้ว่านะคะจะต้องเป็นผู้หญิงดีนะคะนะคะผู้หญิงดีหมายความว่ายังไงตามกรอบเพศกรอบเจนเดอร์ของสังคมก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวใช่ไหมคะผู้หญิงที่ดีต้องเป็นผู้ที่แบบสามารถรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศของตัวเองไว้ได้ผู้หญิงดีจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประสีประสานในเรื่องเพศผู้หญิงดีจะต้องเป็นฝ่ายรับตั้งรับเสมอในเรื่องเพศจะเป็นทำหน้าที่เป็นฝ่ายรุกในเรื่องเพศเนี่ยไม่ได้แบบเนี้ยผู้หญิงดียังไงอีกผู้หญิงดีจะต้องไม่แต่งตัวโป๊ใช่ไหมคะผู้หญิงดีจะต้องไม่กลับบ้านดึกดื่นผู้หญิงดีจะต้องไม่กินเหล้าจะต้องไม่เมาสุราใช่ไหมคะผู้หญิงดีจะต้องไม่ไปเดินในที่เปลี่ยวนะคะผู้หญิงดีเนี่ยจะต้องมีคู่ครองนะคะไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวตามลำพังเดี๋ยวจะไม่มีใครคอยปกป้องคุ้มครองตัวเองอะไรเนี้ยเวลาเกิดเหตุอันตรายอะไรต่างๆขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะเพราะยังมีอีกเยอะนะคะที่สังคมเนี่ยได้วางกรอบความเป็นหญิงดีเหล่านี้เอาไว้นะคะทีนี้เมื่อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคะตกอยู่กลายเป็นผู้เสียหายนะคะในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะนะคะเพราะฉะนั้นการเสียหายในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นก็หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นไงคะก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีในเรื่องเพศอีกต่อไปนะคะเช่นตอนนี้เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วเพราะถูกข่มขืนไปแล้วนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาสภาพของการรักนวลสงวนตัวได้อีกต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนเกี่ยวกับเรื่องหญิงดีมันจึงกลับมามัดตัวผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงกลายเป็นพื้นที่ของการถูกประนามถูกเคี่ยนตีถูกลงโทษโดยสังคมอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงไม่มีทางที่จะดีไปได้เลยเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเพศในทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหานี้กลับไปสร้างทลายกรอบเพศอันนั้นเสียใหม่นะคะไม่จำเป็นต้องสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวไม่จำเป็นต้องสอนให้ผู้หญิงต้องรักษาความบริสุทธิ์เพื่อผู้ชายเพียงแค่คนเดียวไม่จำเป็นที่ต้องสอนให้ผู้หญิงนั้นเป็นฝ่ายรับในเรื่องเพศนะเป็นฝ่ายรุกในเรื่องเพศบ้างก็ได้นะคะแล้วไม่จำเป็นต้องสอนให้ผู้หญิงกลายเป็นคนที่แบบไร้เดียงสาในเรื่องเพศตลอดไปแล้วไม่ต้องไปสั่งสอนให้ผู้หญิงว่าจะต้องแต่งตัวยังไงนะคะไม่ต้องไปบอกผู้หญิงว่าห้ามไปไหนมาไหนในคนเดียวดึกดื่นยามค่ำคืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ให้ไปสอนลูกผู้ชายค่ะไปสอนอาชญากรนะคะไปสอนอาชญากรนะคะเสียใหม่นะคะว่านะคะจะเคารพเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงเนี่ยอย่างไรนะคะจะเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเนี่ยอย่างไรตรงนั้นมากกว่านั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมนะต้องกลับวิธีคิดตรงนี้สมัยนะและเมื่อนั้นการโทษเหยื่อเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะเพราะเราเห็นผู้หญิงเนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นจงเลิกสอนให้ผู้หญิงเป็นหญิงดีซึ่งหญิงดีในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตเติมยอยักษ์การันไว้ข้างหลังสิ่งที่สังคมพยายามจะปลูกฝังความเป็นหญิงดีอ่ะมันไม่ใช่ดีแบบดออีดีอะค่ะแต่มันดีแบบยอยักษ์การันแล้วก็ความเป็นหญิงดีตรงนี้นะมันทำให้ผู้หญิงนั้นกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณค่าไม่มีศักดิ์ศรีเลยเพราะฉะนั้นกู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้หญิงโดยการรื้อถอนกรอบเพศที่ผิดพลาดนะคะเหล่านั้นเสียในพื้นที่สื่อแล้วก็ในทุกๆระบบของสังคมอะค่ะขอบคุณอาจารย์ชเนตตีมากเลยค่ะทุกท่านคะค่ำคืนนี้นะคะเราใช้เวลา2ชั่วโมงกันคุ้มค่ามากๆอาจจะมีอีกหลายคำถามที่เราอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะต้องขออภัยเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อว่าวันนี้เราได้เคลียร์สิ่งที่ค้างอยู่ในใจของใครหลายคนไปได้เยอะเลยละค่ะแน่นอนว่าค่ำคืนนี้นะคะจะสำเร็จงดงามแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณผู้ฟังที่อยู่กับพวกเราตลอดและสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านของเรานะคะมีพรบตัวหนึ่งที่พี่อ้วนนะคะพูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวพรบความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงนะคะซึ่งเป็นที่น่าจับตามองมากๆตอนนี้ผ่านวาระที่3ในสภาผู้แทนเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจับตามองว่าจะมีการแก้ไขปัดตกหรือ
ปล่อยผ่านมากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกท่านนะคะโฟกัสไปด้วยกันและเดี๋ยวทางนิติฮับนะคะจะเอาพรบตัวนี้โพสต์ลงเพจด้วยเช่นเดียวกันค่ะผมขอพูดนิดนึงได้ไหมฮะเรื่องพรบอันนี้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคือผมคิดว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพรบตัวนี้มันมาจากกระทรวงยุติธรรมแล้วผมก็เป็นห่วงเรื่องการใช้การลงโทษที่รุนแรงซึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาอันตอนนี้มันเป็นการหาเสียงของนักการเมืองที่พยายามเอาเรื่องฉีกไข่ที่มันดูแล้วมันผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็อยากให้ดูให้มันดีนิดนึงนะครับแล้วก็มีองค์กรรัฐวิ่งหลายคนก็วิจารณ์ไปอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ตรงนี้มันน่าจะแก้ที่มันตรงจุดที่เมื่อกี้อาจารย์เทเนตตีพูดเนี่ยว่าลากมันอยู่นั้นนะฮะอันนี้พูดสั้นๆนิดนึงครับแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เสด็จคะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันโฟกัสจริงๆค่ะความจริงนี่อาจจะเป็นภาคต่อของไอเดียที่เราเคยพูดคุยกันค้างไว้ว่าข่มขืนควรเท่ากับประหารจริงๆหรือเปล่าจากที่พี่เสด็จทิ้งท้ายไว้ให้เราฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ดูจากข้อมูลที่ทางไทยรัฐพลัสได้ให้กับพวกเราด้วยในเพจของเราวันนี้นะคะขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านมากๆค่ะวันนี้นะคะเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่าการถอดรื้อมายาคติได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังพวกเราทางนี้ทางเพจประชาไทยก็ดีนิติฮับก็ดีหรือทาง Common Trade ก็ดีน่าจะเข้าใจแล้วก็ตื่นตัวและที่สำคัญก็คือสนุกไปกับประเด็นในเรื่องของการถอดรื้อมายาคติทางเพศมากขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านมากๆเลยค่ะคุณเสด็จชาววิไลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลค่ะคุณฟาโรจาก The Common Trade ค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับและพี่อ้วนนะคะคุณนาริวันจตุทองจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยหรือ V-Move ค่ะท่านสุดท้ายนะคะอยู่กับพวกเราค่ะดร.ชเนตตีทินนามจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับขอบคุณพื้นที่ของประชาไทยและเพจนิติฮับคลับกฎหมายที่พยายามย่อยให้เรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายสนุกและใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและพบกันใหม่ครั้งหน้าสัญญาว่าแน่นอนเราจะพยายามทำให้กฎหมายเข้าใจง่ายสนุกและเข้าถึงง่ายได้มากกว่าทุกครั้งแน่นอนค่ะติดตามพวกเราอีกครั้งนึงนะคะจากทาง IG Twitter และเพจ Facebook ของทางนิติฮับค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ